ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลายขอนอบน้อม ด้วยกายประนามวจีประนามมโนประนามขอให้ญาติโยมที่ได้มาปฏิบัติธรรมได้รู้ธรรมเห็นธรรมชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ นี่นะที่ญาติโยมได้ฟังเสียงลานพันละน้อยครูบาอาจารย์มาปารภธรรมะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราที่เราได้เกิดมามนุษย์เกิดมาด้วยความยากอยู่ก็ยากมีหล่นสารพัดเนาะสารพัดที่จะได้อยู่ได้นั่นแหละอยู่ก็ยากไปก็ยากมาก็ยากนั่นแหละถ้าใครรู้ว่ามีแต่ความยากลำบากก็เพราะว่ากว่าจะเกิดมาได้ลองนึกดูก็แล้วกันดูต้องกับพ่อแม่อยู่ต้องกับจนเล็กจนโตเนี่ยต้องนึกดูสิว่ามันแสนที่จะลำบากกว่าจะเติบโตมาได้นี่แหละอยู่กับที่บอกว่าอยู่กับดินน้ำลมไฟอยู่กับการอยู่กับ อาศัยดินน้ำลมไฟอยู่ แล้วพอเกิดมาแล้วจิตมันไม่อยู่แค่นั้นใช่ไหม ต้องฝนฝ่ายเหมือนตัดต่างๆก็เหมือนกันอยู่ก็แสนยากคอยเผลอก็โดนกัดโดนกินเหมือนกันเบียดเบียนกันที่สุดเลยมนุษย์เนี่ย ที่ท่านบอกว่าเมื่อเกิดมารู้จักรักตัวรักตนรู้จักสงสารให้มันรอดปากเหี่ยวปากกาออกมาเกิดมาต้องเป็นตัวเป็นไข่ก็ดีเกิดมาเป็นตัวเป็นตนกว่าจะโตอยู่ในท้องพ่อแม่ก็ดีเนี่ยลองนึกดู ทีนี้โ ยมก็ได้ฟังเยอะเรื่องราวพุทธกาลก็ดีเรื่องราวของอดีตเนี่ย เรื่องราวของปัจจุบันการปฏิบัติธรรมบางองค์เห็นไหมที่หลวงพ่อหลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่สนั่นท่านบอกว่าอดข้าวอดไปเถิดอดอะไร9วันมั่งเว้นวันอดมั่งอดจนลำไส้ปิดเลยลำไส้มันบิดมันได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งหมอต้องช่วยต้องไปล้วงให้ลำไส้มันกลับไม่งั้นแกก็ตายแกไม่รู้ตัวแล้ว
ช่วยจนได้เป็นพระอรหันต์หลวงปู่สนั่นอยู่ทางหนองคายดีมากท่านเทศเก่งเทศขำๆก็เทศเก่งนั่นนะหลวงพ่อสนั่นอะไรนะสถานโลกอะไรแม่ท่านชื่อไว้ ร้องไห้เก่งก็ท่านบอกว่าตอนเด็กๆร้องไห้เก่งนั่นน่ะตอนฟ้าอะไรต้องชื่อว่าต้องเด็กๆนะนี่แหละทำไปทำมาท่านพูดแล้วก็สนุกหลวงปู่คุยตลกก็เก่งแต่ไม่ยอม นะอะไรหลายๆภาษาท่านก็ท่องให้ฟังจะให้เหมือนกันหมดนะจะให้มารวมกันคนละชาติร้องสวดนะโมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเช่นมอญก็นะโมตัสสะอะไรนั่นภควัตเตอรหัตเตอะไรนั่น สัมมาสัมพุทธัสสะอะไรเนาะนะโมตัสสะเนปันทีนี้ก็พุทธังตะนังคัจฉามิธัมมังสะนังคัจฉามินี่ก็อะไรก็เหม็นก็ไปอย่างแต่ก็ ท่านก็ท่องให้ฟังนั่นแหละทีนี้ก็เทศไปกลางวันเนี่ยมาเทศวันเกิดหลวงพ่อสนองเขาก็เอางัวมาปล่อยให้หลวงพ่อสนองงัวมันหลุดมาเข้าหลันทำโยมกำลังนั่งวงแตกมากลัวมันไม่รู้จะไปไหนมันตื่นคนบอกเดี๋ยวเถอะมาสองคนแล้วใช่คนหนึ่งอาตมาเลิกเทศบอกวันนี้มันเลิกไม่ดีแล้วกลัวว่าวิ่งลานทำท่านก็พูดขำๆมันเนาะนั่นน่ะ พูดให้ยอมหายง่วงนอนไม่งั้นยอมจะนอนหมดนะต้องนั่นแหละบางคนก็เดินเนาะเดินจงกรมบางคนก็นอนนั่นน่ะนอนหลับนอนฟังบางทีก็หลับไปบางทีก็หลับไปเนี่ย มันก่อนระลึกชาติได้เนาะปฏิบัติไปปฏิบัติไปทีนี้ก็เรานี่นอนอยู่กับวัดเก่าๆไอ้ศาลากระมุงจากไอ้เรือนทรงไทยนอนคุยกับเพื่อน เมื่อท่านเป็นใครทีนี้ก็บอกว่าท่านก็เป็นฤาษีสิอายุบำเพ็ญมาเป็นแสนแสนปีแล้วแสนแสนชาติเกิดมา นอนคุยกับเพื่อนเพื่อนก็แล้วเพื่อนก็ชื่อเสือเย่งมันอยู่อยุธยาบอกว่าคนเก่าๆจะรู้จักเฮ้หลวงลุงมันมีจริงไหมเสือเย่งมีจริงชื่อเนี้ยเป็นได้โยมนะ
ปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันสงบมันก็เกิดพึบพับมาให้เห็นเลยมันจะเกิดเป็นตัวอะไรก็มันก็ฉายให้ดูเหมือนหนังเก่าที่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นแสนๆชาติ500ชาติแสนๆชาตินั่นน่ะทีนี้โอ้ไม่ไหวมนุษย์นี่น่าสงสารเนาะจำท่านจำชาติของท่านได้หมดจึงเอามาเล่าให้ฟังชาดกเนาะ นั่นน่ะมันเกิดจากระลึกชาติได้เคยเป็นนักรบเคยฆ่ากันเคยนั่นนะเคยไปปล้นจี้อะไรก็ว่าไปทีนี้ก็บอกว่าไอ้ไปเป็นฤาษีทีนี้ก็เคยไปจำพรรษาอยู่อยุธยา ปีหนึ่งหลวงพ่อสังวานก็นิมนต์ให้ไปช่วยไปจำวัดทุ่งปีหนึ่งตอนหลวงพ่อพรรษาหนึ่งตอนหลวงพ่อสังวานยังป่วย สามารถไปช่วยหลวงพ่อเหลิมหลวงพ่อเหลิมก็อายุมากแล้วช่วยหลวงพ่อเหลิมหลวงพ่อเหลิมท่านเป็นท่านขุนเก่ามาเกิดสร้างวัดเอาไว้แล้วก็มันก็ล้างไปวัดพายชุมพลปู่หัวชื่อมันดุทีนี้ก็เอาอย่างนี้ชื่อใหม่ชื่อวัดรวมพลมันจะได้ไม่ดุพญาตากก็มารวมพลตรงนั้นแหละนเรศวรก็มารวมพลจะรอพม่าตากรอพม่าลบกันก็แถวนั้นนะมันเป็นป่าเยอะต่อไปมันยังมีป่าละเมาะมันก็อยู่แถววัดนะก็มีไก่ป่าสมัยโบราณมันก็มีลูกมีหลานสืบต่อกันมานะก็อยู่แถวนั้นนะตอนหลังไอ้ป่ามันเตียนเข้ามันก็มาอยู่วัดเดี๋ยวนี้มันก็คงตายไปเยอะแล้วไก่ป่ามันชอบอยู่ป่าดูในบ้านมันก็จะตายทีนี้ก็ไปเนี่ยไปอยู่เนี่ยโอ้โหไปครั้งแรกลมพัด3วันดีใจเหลือเกินหัวอากาศดีเหลือเกินก็กลับไปลมเงียบนะเห็นนะลมเงียบแสดงว่าเราก็เคยไปช่วยอยู่เนาะแถบนั้นเนี่ยคุณโยมพระพุทธรูปสมัยนเรศวรสมัยพญาตากไงเขาก็มาซ่อมปู่แล้วก็ซ่อมหักแตกๆเขาก็กองอยู่แถวนั้นนะถือว่าเป็นวัตถุโบราณมึงก็เริ่มแล้วก็ไปจับต่อหมดกรมศิลป์เนี่ยไม่อยากให้ต่อเ
เนาะก้าวไว้งั้นน่ะในหลวงก็บอกต่อดีจะได้สวยงามอย่างเดิมมันเห็นกันคนละตานี่แหละโยมไอ้ที่สะขาดตกอยู่ตำดินก็อยู่งั้นน่ะถือว่าเป็นโบราณยังเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงว่ามรดกไทยมรดกพุทธศาสนาจึงบอกว่าอยู่คู่กับพุทธศาสนาจึงว่าศาสนาประจำชาติไทยลูกไทยหลานไทยได้เห็นนั่นน่ะนี่ก็ลูกกษัตริย์ลูกข้าราชการข้าหลวงคนกันนิยมบวชนะบวชบางทีก็บวชกันหลายๆพรรษานั่นมีนิสัยมันคนก็ได้รู้ธรรมเหมือนพวกแม่จีก็ได้บวชได้เห็นมันได้นุ่งขาวห่มขาวนี่แหละก็ต้องมีนิสัยปัจจัยมานี่แหละจึงบอกว่าเหนือมนุษย์ความดีเนี่ยเหนือมนุษย์ไม่มีอะไรจะเกินมนุษย์ใช่ไหมบุญกุศลเนี่ยเกินมนุษย์นั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันเกินที่ทำความดีนี้เองนั่นนักครูบาอาจารย์เราก็เยอะนะสมัยหลวงพ่อพินที่เราจำได้นะที่อยู่กับหลวงพ่อสังวานอายุมากบวชอายุ40-50หลวงพ่อพินนี่ก็เป็นนักเดินธุดงค์พออายุมากก็ตาไม่ค่อยดีแกก็เดินไป 3-4 กิโลก็ปักกดไปเทศแต่คนฟังเข้าห้องปฏิบัติแล้วนี่เนาะชอบศรัทธาหลวงพ่อสังวาลแม่จีก็เดินทุดงไปกันเห็นหลวงปู่ท่านแก่แล้วอายุมากไปกันสี่องค์ห้าองค์อะไรก็เดินไปอาตมาจำได้บวชใหม่ๆยังได้เคยเห็นกันเวลาเผากระดูกท่านเป็นพระธาตุเหมือนกันนี่แหละถ้าเราไม่พูดคุยญาติโยมก็ไม่รู้นะที่บอกว่านี่แหละเหนือมนุษย์เกินมนุษย์ก็เพราะว่าธาตุกายสิทธิ์ธาตุศักดิ์สิทธิ์นี่แหละธาตุเป็นนิพพานก็ยังเหมือนอนุสาวรีย์ของประจำตระกูลหรือว่าประจำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนหลวงพ่อมหาบัวเนี่ยท่านทำพิพิธภัณฑ์ในสวยงามพิสดารสวยเราบุญวาสนามันจะทำได้หรือเนาะเหมือนอย่างกับชีวิตเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่นึกอะถ้าเราจะช่วย
ช่วยเทศช่วยอะไรต่ออะไรคิดว่าเป็นพระมากวาดลานวัดเดี๋ยวก็ตายแล้วนั่นน่ะจะมาคุณโยมครูบาอาจารย์ยังมีอีกเยอะเห็นไหมหลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อสุขภาพพออายุมากก็ไม่แข็งแรงทำงานช่วยพ่อแม่ตอนหนุ่มๆเนาะมาบวชอยู่กับหลวงพ่อขยันพอกลับมาอีกทีโอ้โหเฮ้วันนั้นผมเห็นนะลำสันขาวทำไมกลับมาอีกทีง่อมเลยทำงานหนักทำนาทำสวนอะไรก็เห็นไหมทางการน้องคนยังได้กลับมีนิสัยกลับมาเนี่ยโยมลองดูสิมันไม่ตายนี่เรียกว่าโรคคนแก่หลวงปู่มั่นบอกมันยังไม่ตายมันต้องทรมานก่อนเห็นไหมนอนทรมานธาตุกันให้ดูก่อนถือผ้าสามผืนต้องสมไฟสินะให้ครูบาอาจารย์ได้อบอุ่นหลวงปู่มั่นถือว่าเป็นนักรบจานฉลาดยืนหยัดเอาไว้นั่นป่วยก็ไม่กลัวนั่นไม่กลัวตายลองนึกดูนี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อสำรวมก็อยู่เขาสารพัดดีเขาสารพัดดีเนี่ย ชื่อมันต้องกับโบราณไม้ลวกก็ดีภูเขาก็ดีมันมีถ้ำมันมีรับแลเนาะ บางคนเดินไปเดินมาหรือว่าขับรถมาไกลๆเห็นไฟเต็มภูเขาหมดสมัยก่อนมันยังไม่มีไฟไฟฟ้าตอนเข้ามาเต็มหมดเหมือนดวงไฟในลานดำเนี่ยเปิดตรงนู้นดวงตรงนี้ดวงเต็มหมดภูเขาสว่างต่อมาถึงแล้วไม่มีดวงไฟพวกนั้นมีแต่กุฏิพระไม่มากเห็นนะนุ่งเหลืองมันเป็นเหมือนโต๊ะกินข้าวท่านบอกคนจีนมองไกลๆเขาสารพัดดีเนี่ยเหมือนโต๊ะนั่งจะกินข้าวที่ลักษณะแบบโต๊ะใครมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นที่ฮงจุ้ยเอาศพมาฝังนะตรงนี้ดีลูกหลานก็อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยอะไรคนจีนเนาะเขาดูเขาเป็นนั่นนะนี่หลวงพ่อสังวานก็เดินทุดงมาเดินมาจากวัดทุ่งก็คงจะไอ้นั่นเนาะอยู่วัดทุ่งก็คงผู้คนมันเยอะขึ้นผู้คนก็หลายอย่างไม่ค่อยเชื่อหรอกจะด่าจะว่าก็เ
ดินย่องย่องยังก็พระวัดทุ่งเลยอะไรทำอะไรจ้าเดินย่องย่องเหมือนเดินจงกรมทีนี้ก็จะเปรียบว่างัวว่าฝ่ายก็มันขี้เกียจเดินเหลือเกินเดินเป็นพระวัดทุ่งเลยเดินจงกรมหลวงพ่อใจหลวงพ่อมาที่เก่งๆหลวงพ่อสังวานก็จะเอามาคุยแม่ชีที่ปฏิบัติกันเก่งเยอะเพราะว่าเป็นลูกชาวบ้านเป็นลูกคนทำไร่ทำนาแต่จิตใจเนี่ยมีหลักธรรมปฏิบัติว่านอนสอนง่ายท่านบอกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆต่อขึ้นเขาก็ไปแต่งงานหมดหลวงปู่ท่านสงสารลูกผู้หญิงเลี้ยงมาตั้งแต่12 13พอโตเป็นสาวก็ชวนกลับไปบ้านเยอะซึกกันเยอะนั่นน่ะแต่ก็คงมีนิสัยนะพวกนี้เราก็ลืมหมดละเนี่ยนักปฏิบัติ นี่นะโยมเนี่ยหัวใจครูบาอาจารย์อ่อนใจการไปมีครอบครัวเนี่ยคนโตมาคุยอยากออกบวชเหลือเกินบอกนั่นน่ะลูกสามีทำให้โยมเบื่อหน่ายมันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมาพูดกันไม่รู้เรื่องนั่นน่ะนั่นน่ะดีเขาบังคับให้โยมได้ออกบวชแต่โยมไม่ออกบวชมันจะไปไหนถ้าโยมไม่ปฏิบัติธรรมนี่ก็หลวงพ่อบุญสำรวมนี่ก็ตระกูลที่มีอันจะกินนั่นน่ะพี่น้องเยอะไอ้ตระกูลอะไรตระกูลนำตระกูลนำตระกูลนี่เยอะตามชุกเนี่ยแกก็อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อสังวานก็เหมือนญาติทางล่างกันเนี่ยโตเป็นหนุ่มก็รูปร่างแข็งแรงสูงล่ำแข็งแรงงัวนี่งัวรุ่นๆ นี่จับหัวจับเก่านี่ยึดกันนี่อยู่เลยแข็งแรงนั่นนะคนโบราณนี่แข็งแรงมากษัตริย์บางองค์สู้กับสิงโตมือเปล่าได้นั่นนะใจกล้าอะไรตาอะไรคนโบราณญาติญาติกันเราก็เห็นร่างกายแข็งแรงสูงใหญ่ไอ้เหมือนอย่างกับน้ำหาบเพิ่งเป็นปี๊บยกสบายเลยยกแข็งแรงเหมือนกันท่านอาจารย์ดูว่าหลวงพ่อสำรวมนี่แกก็รูปร่างดีถ้ามีนิสัยมาออกบวชเหมือนกันนั่นนะบวชก่อนอาตมารู้สึกว่าจะบวชแก่เดือนนึกแก่พรรษาก่อนหลวงพ่อสนองพ่อสนองเรียกหลวงพี่หรืออะไรมันนานน่ะจะลืมแกก็เ
ขับรถแต่แท็กเตอร์ทำทางกันอะไรกันก่อสร้างเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรออกบวชเนี่ยมาออกบวชอยู่กับหลวงพ่อสังวานเนี่ยอยู่จน780ประมาณอายุเนี่ยเห็นมาทุกคนเอาอะไรไปได้นั่นเยวกันกูจะเอาอย่างนั้นกูจะเอาอย่างนี้วันสุดท้ายก็ต้องจากกันไปเหมือนงูลอกคราบชีวิตเนี่ยต้องนึกดูนี่แหละมันลอกจริงความตายก็เหมือนลอกจริงตอนลอกคราบก็ยังไม่จริงงูก็ยังไม่จริงตายสมมุติขึ้นมาตายจริงก็ไปนิพพานนั่นไม่ต้องมาตายกันอีกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะคุณโยมจึงบอกว่าเที่ยมสอนครูบาอาจารย์เมตตาทั้งตบทั้งคูทั้งปอบนั่นตายหลวงปู่มั่นตะก่อนสัตว์มันเยอะยิ่งไปอยู่ป่าไปอยู่กับเสือกับสัตว์มันกัดกันทั้งคืนหยอกกันทั้งคืนนั่นที่หลวงพ่อสนองเล่าเอ๊มันจะจริงไหมเนาะที่เราไม่เคยเห็นเราก็ยังนึกไงบางทีโอ้โหหลวงพ่อท่านเล่ามันเป็นความจริงอย่างก็ไปทุ่งใหญ่นะเลสวนพาหนุ่มๆต้องระวังตัวมากอยู่กับวัดไม่ต้องระวังมากอยู่กับเสือกับสัตว์มันเห็นเราอยู่ตลอดมันมาแอบดูเราอยู่ตลอดแต่มันไม่กล้ากัดมันไม่กล้ากินใช่ไหมโยมสัตว์มันดูเราอยู่ตลอดถ้ามันมีบุญเหมือนมาอยู่ในสวนงูเหลือมมันมาแอบดูเราก็ได้ใช่ไหมแต่เราอยู่ป่าเยอะๆนั่นนะแต่เห็นไหมแหมงูมันทุกคืนมันมาจ้องกินแมวจ้องกินแมววัดมันก็อยู่ตำหัวนอนเรานั่นแหละแอบอยู่ใช่ไหมกลางคืนนั่นมันก็เหมือนมาดักสัตว์ถึงบอกว่าถ้าเรานะเราประมาทเหมือนว่ามัจจุราชเขามาแอบดูเราอยู่ตลอดเราเผลอเมื่อไหร่เขาก็จับเอาไปเหมือนงูเหมือนเสืออะไรตาอะไรถ้าเราอยู่ในป่าเขาก็มาย่องมาดูเรานะเผลอบางทีก็ฆ่าปะพะไปกินได้อะไรต่ออะไรสมัยพุทธกาลนั่นที่บอกว่าพระคุณเจ้าเราไล่กวดไม่ทันแล้วช่วยท่านไม่ได้ละท่านก็ต้องพิจารณาตั้งสติให้ดีนั่นมันเจ็บปวดมันฆ่าปอกไปนั่นกินไปฆ่าไปก็นั่นพิจารณาในโสดาในปากเกลือที่นี่ก็ไปวิ่งไปกว่าจะไปกินได้
อนาคามีนิพพานในปากเสือนั่นนะคุณโยมฉันใดกับความทุกข์ที่เราเหมือนอยู่ในปากมัจจุราชเหมือนอยู่ในมือมัจจุราชอยู่ตลอดเราประมาทไม่ได้นี่นะที่บอกว่าถ้าเราถึงข่าวไม้ก็ดีต้นไม้ก็ดีสารพัดที่มันจะมาทำให้เราพัดภาคจากความดีอะไรต่ออะไรได้หมดถึงเวลาตายมันจะตายในรูปไหนเท่านั้นเองนั่นนะทีนี้ก็ พูดถึงเรื่องของความไปอยู่เขาสารพัดดีทีนี้ก็ท่านชอบจะเหมือนว่าเก่งกัดค่อยจะใครเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไม่ได้ท่านจะว่าลุงพ่อสังวานก็เมตตาเนาะให้สัตว์ให้หมาให้แมวมันมาอยู่วัดให้มันกินนี่แหละเพราะความลำบากนี่แหละที่เราเกิดมาอุปสรรคเพราะ ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันปัดแข้งปัดขากันในโลกนี้ก็เลยหลวงพ่อเมตตามากใครเอานกมาให้ก็เอาสัตว์มันให้เลี้ยงท่านก็จะว่า เลี้ยงไม่ได้ความจริงอ่ะมันเป็นกังวลมันไม่มีอะไร ทีนี้ก็ทำไปทำมานะโอ้โหท่านอย่าลิอย่านะแม่ชีว่าท่านอย่าเถอะนะอย่านกยุงไปเลี้ยง มันมี200 กว่าตัวเดี๋ยวนี้มันมีเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มันเป็นเมืองเก้งเมืองกวางเลยรั้ว รั้วมัน500 ไร่อ่ะทางราชการก็ให้ภูเขามีตังก็ล้อมไปเถอะทีนี้เราก็หัวดีหลวงพ่อเอาทะลุกำแพงหรือกลางคืนให้มันเดินเข้าป่าไปเฮ้ยมันป่าบ้านมันล้อมเมือง ลืมนึกไปมันไม่ได้เดินอย่างกับทหารเนาะ เดินเป็นแถวเป็นแนวไปเข้าป่ามันก็วิ่งสินะไม่รู้ไปไหน พวกมันก็ข้าวสินะนั่นนะนี่เห็นไหมท่านบอกว่าอย่าลิที่แรกก็มีไม่กี่ตัวหรอกโยมเหมือน4-5 ตัวนะแต่20-30 ปีอะโยมมันออกทีละ2 ตัวมั่ง ตัวหนึ่งมั่งมันเยอะเข้าแม่ต่อแม่ใช่ไหมรุ่นต่อรุ่นเหมือนว่าสังฆทานนี่แหละเห็นไหมรุ่นใหญ่ๆจากกันไปหมดเห็นไหมพอมาไม่ไหวรุ่นแปดเก้าสิบนี่ก็นั่นนะลองรับไปมั่งยังอยู่มั่งเห็นนะมาไม่ไหว ว่าตังอาจารย์จะมาอีกครั้งก็นั่นแหละบรรทุกรถมามั่งเห็นไหมถ้าเราเดินเราก็แบกหามกันมานั่นแหละเราอย่าให้หามมาไม่เอานะเราปฏิบัติให้ได้ก่อนก่อนจะมาหามเราจะมา ทีนี้ก็
นี่แหละอย่ามองนึกดูว่าไม่มีใครหามเราได้เพราะเราภาวนาเก่งเนี่ยมันหามแต่รูปกะรูปกายน่ะนามกายแต่นามขันธ์เนี่ยขันธ์ทิพย์นามทิพย์มันไม่ต้องหามเข้าวัดดวงรู้นั่นนะใช่ไหมคุณโยมมันรู้สึกว่าเมื่อจำภาพได้จำภาพที่มันเห็นมาอยู่ในความทรงจำแต่มันกลับมาไม่ได้แล้วไอ้เดินขึ้นเดินลงมันยังไม่มีบันไดอ่ะพอหลวงปู่ขึ้นลงภูเขาจะไปบนดอกใบโบสถ์มันลื่นนะต่อไปชวนอี้มาทำบันไดเขาสารพัดดีดีกว่านั่นน่ะก็ทำกันเป็นบันไดขึ้นไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทำบันไดไต่ไปสวรรค์นั่นแหละเทมยมทีนี้ก็ไอ้ครูบาอาจารย์ท่านเดินไปก็ไปเจอยายคนเนี้ยเขาอยู่แถวนั้นเนี่ยหลวงพ่อจะไปลูกขมูลทางไหนเขาจะเรียกงั้นพาทุดงเรียกพาลูกขมูลอะไรพาทุดงไปลูกขมูลอะไรต่ออะไรทีนี้หลวงพ่อบอกมาหาที่ปฏิบัติอยู่ในป่าถ้ามองๆก็คงจะอยู่ได้ทีนี้ก็นั่นแหละมันมีที่เหมาะไอ้ตีนเขาสารพัดดีเนี่ยมันเป็นป่าดีเป็นป่าที่เขารักงัวรักควายสมัยโบราณจะมาเรียกค้าทายกันก็ต้องมาภูเขาเนี่ยพวกโจรขโมยเยอะสมัยก่อนนั่นมันก็อยู่ใกล้ๆวัดศาลาพันเก้าห้องนั่นนะที่ท่านเคยไปเห็นทองของไอ้สมัยญี่ปุ่นนั่นเนาะต้องคำ ตรงคำนั่นแหละอยู่ใกล้ๆสารพัดดีนะ ทีนี้ก็ลุงนั่นแหละลุงพ่อบุญลือโอ้สร้างพระสร้างเนนได้เยอะภูเขานี่มันเงียบดีจากหลวงปู่มาองค์เดียวนะสร้างพระจีนี่อยู่กันเป็นร้อยๆอยู่จนไม่มีกุฏิจะอยู่ต้องเอารถมั่งที่เขาให้มารถตู้มาไปอยู่ในรถก็มีเอาถังน้ำมันตั้งเขาเอาไม้คานเขาเอารถเก่าๆขึ้นไปนะเห็นไหมบางคนก็อยู่ในเกียนนะสร้างเอาเกียร์เอากระดานพาดเขานอนบนเกียร์เห็นไหมแม่จีมันสาวๆมันไม่มีใช่ไหมบางคนหลวงปู่ก็สร้างไม่ทันนั่นนี่แหละจากคนไม่รู้จักจนก็ได้หลวงพ่อสนองมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยคนเขาก็พระเขามานิกมั่งพระอะไรตาอะไรมาลุ่มล่ามนะแบกกดสะพายบาตรไปไหนหนุ่มๆก็หนุ่มๆเนาะไม่ค่อยมีคนรู้จักอ่ะ
ท่านก็เนี่ยมันติดต่อกันทีนี้ก็หลวงพ่อตะหนองก็เข้าห้อง3ปีแล้วนี่นะก็ไปอยู่ถ้ำหมีไป3ปีแล้วคนชนบทก็ได้ให้ข้าวให้น้ำแต่จะมาสร้างวัดมันก็ไม่ได้เพราะมันปัจจัยมันยังไม่ใหญ่ต้องมาในเมืองหลวงจะไปชุมพรจะไปสุพรรณลำบากพระเราไปนอนวัดใครก็ขโมยมาหรือเปล่าแปลกถิ่นมาอะไรต่ออะไรลุงลังไม่หมดนั่นแหละเขาก็ดูถูก เราสร้างวัดของเราเองดีกว่าเพื่อหมู่คณะคนสุพรรณจะมากรุงเทพไปพักไหนก็ลำบากนั่นแหละเนี่ยบ้านนอกเข้ากรุงสมัยโบราณจะพูดอย่างเงี้ยทีนี้ก็ความอดทนของพระอริยเจ้านี่ก็หลวงพ่อสังวาลก็เห็นหลวงพ่อสนองเอาจริง แต่อยากให้อยู่ช่วยวัดทุ่งหลวงพ่อก็คนบ้านเดียวกันนั่นนะคนลูกบ้านเดียวกันก็ไม่เคยศรัทธาเหมือนอาตมาไปบ้านเราเขาก็ไม่ค่อยศรัทธามันต้องมาอยู่ไกลๆไม่มีใครรู้จักญาติอยู่ไกลนั่นนะชนะสามคนเป็นนี่ลุงพ่อใหญ่บอกถ้าเราอยู่สารพัดดีเนี่ยคนแถวนั้นศรัทธาหมดแต่คนวัดทุ่งเขาไม่สนใจมันเป็นมาหลวงปู่ไปนั่นใช่ไหมแม่อยู่มานาน30-40ปีอย่างเงี้ยนี่ก็ไปดูสังวาลสิเขามากัน8คันรถบัสเนี่ย7-8คันนะตัวธรรมะเขาก็ยังมากันอย่างเงี้ยพวกอาคมก็ไปทำบุญให้หลวงปู่กันหลวงปู่จะประมาทไหมเนาะหลวงปู่ก็คนท้องนาคนกรุงเทพมาเยอะๆเราจะไปดูหลวงปู่สิหลวงปู่สังวาลจะประมาหรือเปล่าเฉยหลวงปู่ก็คุยธรรมดาเนี่ยผู้มีธรรมก็คุยกันเห็นไหมคุยกันเรื่องจิตเรื่องใจแล้วโอ้พระอย่างนี้หาได้ยากนะเห็นไหมพวกอาจารย์อะไรที่บอกว่านาวาเอกยศกระจรยศนาวาอะไรคนหนึ่งที่ชอบนะพูดแต่เป็นอนุสาศาสตราจารย์อะไรนั่นนะในเป็นอยู่ในกองทัพนั่นนะพวกเนี้ยเขาก็ไปกันโอ้พระอย่างนี้หาฟังยากไม่ค่อยได้ยินเห็นไหมนี่แหละจิตเห็นจิตจิตรู้จิตนี่แหละจิตเป็นพระอริยเจ้าแล้วนั่งเฉยรู้เฉยเห็นเฉยเหมือนอย่างกับหลวงปู่แถบปากีสถานอายุมากให้สงบไม่สงบเพราะท่านเป็นโรคหัวใจพ
พออายุมากบางคนนั่นน่ะทำความเพียรก็เหมือนกันเหมือนหลวงพ่อสังวานไปอยู่สารพัดดีเนี่ยท่านบอกว่าองค์มันวิ่งไปวิ่งข้ามทุ่งข้ามท่าไปนั่นน่ะมันจะไปลงแม่น้ำมันวิ่งไปไอ้เด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็ตักตีนี่นะตีให้องค์มันหยุดตีให้มันแตกให้มันหยุดทำไมมันวิ่งไปได้จะวิ่งลงน้ำตีมันก็หยุดมันคงจะทำรุดบังนี่ก็ไอ้องค์ลูกเนี้ยก็เอาไปไว้ที่วัดใส่น้ำไม่รู้จักเต็มมันมีหินอยู่ก้อนอยู่ในนั้นน่ะคนรู้ก็เลยล้วงเอาหินไปหินของวิเศษตักน้ำไม่เต็มตุ่มแปลกท่านบอกมีอะไรแปลกๆเขาสารพัดดีนี่ก็มันมีถ้ำนู่นไอ้งัวสีทองมันวิ่งตั้งก็อินบุรีสิงห์บุรีมันนะงัวสีทองงัวเห็นนี่ตื่นเห็นงัวตัวเนี้ยมันก็วิ่งเหยาะๆมานั่นแหละมาจนหนึ่งเขาสารพัดดีนะมันก็หายเข้าไปในถ้ำงัวทองไงก็เรียกถ้ำงัวทองคนไปก้มดูมันก็ไม่ออกมาแล้วมันนานๆจะมีคนเห็นไปกินข้าวในทุ่งอะไรต่ออะไรมันออกมานะมันเป็นงัวลับแลนะนั่นแหละที่บอกว่าพรุ่งนี้จะได้เอาดอกกระเทือเนี่ยเอามาต้มถวายหลวงพ่อสังวานพอพรุ่งนี้อย่าไปเก็บอีกมันไม่มีแล้วนะมันหายหมดบางคนก็ไปเจอเขาต้นส้มต้นอะไรเยอะหมดเลยเอาทวันผูกเอาไว้ถ้ามาอีกจะได้ไปเอาเกียนมาอะไรมาขนกลับบ้านมาอีกไม่มีแล้วไอ้ต้นนี้มันเป็นต้นอย่างอื่นแหละมันแปลงได้มันเปลี่ยนได้อ้าวก็พูดเอาไว้ก็จำได้ตะวันหลวงพ่อสังวานท่านเล่านั่นน่ะของทิพย์อ่ะที่บอกว่าเล่าแล้วก็เหมือนเล่าอีกกันแหละสมัยโบราณบอกว่าเอ๊ะเองมึงนึกยังไงวะมึงหาบดินขึ้นบ้านทั้งคืนบ้านก็จะพังเราเลยนะโอ้โหข้าเห็นมันเป็นทองหมดเลยนะเห็นมาเขาเพียงแต่ให้เห็นแต่เขาไม่ได้ให้อ่ะนั่นยอมนะตุพันเนี่ยได้เห็นแปลกๆเหมือนกันทีนี้บางคนบอกเรือเนี่ยทองคำอะไรต่ออะไรเพชรนิลจินดามันขึ้นมาเต็มลำเรือมันโผล่มาสมัยพระเจ้าอู่ทองอะไรพวกนั้นทีนี้ละคนนั้นละกลัวที่ว่าอะไรนะจับไข้หัวโกรธกลัวไม่รู้กลัวอะไรนั่นนะเห็นไหมถึงบอกว่ามันมีแปลกๆนั้นยังก็ใช่ไหมคุณยอมนั่นนะ
ราก็บอกว่าเอาว่าทะลุกำแพงกลางคืนกันมันหนีเข้าป่าไปสัตว์ที่มันเคยอยู่กับคนน่ะมันจะไม่เปรียวมันจะไม่ระวังภัยเท่ากับสัตว์อยู่ในป่าโยมถ้าสัตว์อยู่ในป่าเนี่ยมันกลัวทุกอย่างมันระแวงทุกอย่างที่บอกกินแล้วมันก็เงยขึ้นดูกินแล้วกินแล้วก็เงยขึ้นดูเสือมันจะมาทางไหนศัตรูนั่นเหมือนกันนั่นบอกว่าเป็นที่สารพัดตีนี่เป็นที่ที่ผลิตพระเนนเยอะสมัยก่อนเนนพอโตโตก็อยากจะมาเที่ยวกับหลวงพ่อสังวานป่า16 17ไม่อยากอยู่วัดก็อยากเห็นมั่งพระก็ได้ไปที่สามเณรก็รักหนีศึกกันมั่งพ่อสังวานไม่อยู่แล้วหนีศึกมั่งอะไรตาอะไรนี่เห็นไหมโอ้ยทำไมศึกนะสองสถาบันนี่ใหญ่มาก400-500อะโยมในวัดเห็นไหมถ้ามารวมกันเนี่ยหลวงพ่อสังวานเห็นมาทีนี้ก็หลวงพ่อสำรวมก็อยู่นานอยู่เขาสารพัดดีเนจีไม้ลวกไผ่ตันเขาเรียกว่าไม้ไผ่ตันหรือไงมันไม่ได้มีทุกกอหรอกที่เอามาทำตะกุดเล็กๆกันนะเมตตาไปเข้างานก็ดีแก้วคาดเมตตาอะไรของท่านก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์เนาะท่านที่ประสบปะจะรู้ทำเป็นคู่ๆเนี่ยจะไปหาทำโบสถ์ให้หลวงพ่อสังวานกันตอนนั้นพระสมพระเทพจะมาก็หลวงพ่อสนองก็ไปช่วยหลวงพ่อสังวานถ้ามีงานเนี่ยงานมาทุกคืนเลยเนาะมันมาแบบไอ้นั่นน่ะทุกขบวนเลยเนาะเหมือน10นาที20นาทีมาละลำทีนี้ก็นี่แหละถ้าไม่ศึกกันนะโหไม่ศึกกันก็ดีอะไรนะต้องรู้ทำเข้าบทใดบทหนึ่งเห็นมาบางคนเห็นมาหลวงพ่อสำรองก็ล่วงลับไปเห็นมาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อที่อยู่ประจวบใช่ไหมเยอะที่ไม่ได้กล่าวอีกเยอะเห็นมาล่วงลับไปนี่แหละโยมลองนึกดู
ที่บอกว่าคุณธรรมครูบาอาจารย์ถึงจะชราพระสติของท่านพระสติปัญญามันไม่ชราด้วยนั่นถ้าใครทำได้จึงว่าญาติโยมเนี่ยใช่ไหมถ้าใครทำได้มันชราแต่ตัวแต่ดวงใจมันเป็นพระนะหนึ่งถ้าทำได้ใช่ไหมดวงใจมันเป็นพระมันไม่ชราตัวรู้เป็นตัวฉลาดผู้รู้เป็นผู้เจริญนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนิทก็ล่วงลับไปเยอะถ้าเรานึกหลวงพ่อปิ่นนะมหาปิ่นก็อยู่กับหลวงพ่อนั่นน่ะหลวงพ่อใจหลวงพ่อมาเนี่ยปฏิบัติกันทั้งนั้นน่ะปฏิบัติยืนเผาเลยนะหลวงพ่อชัยอนาคามีหลวงพ่อชัยไปหาคุณแม่บุญเรือนคุณแม่บุญเรือนเห็นไปไม่ทันแล้วมาช้าไปไม่ทันอาจารย์แล้วอาจารย์ไปก่อนนะรู้เลยว่าหลวงพ่อสังวานต้องสำเร็จแม่บุญเรือนแต่หลวงพ่อใจอนาคามีเห็นนะนะคุณแม่บุญเรือนพยากรณ์ให้ฟังเลยนั่งนี่นี่นะคุณยอมลองนึกดูว่าหลวงพ่อตองที่ลุงพ่อสนองเล่าลักษณะเหมือนประวัติคล้ายๆลุงปู่กุลที่ท่านเดินย่ำข้าวย่ำฟังย่ำข้าวนี่นะนวดข้าวเนี่ยต้องใช้งัวย่ำข้าวมันจะได้ล่วงเลยย่ำข้าวไปก็เดินไปก็หลับท่านบอกความจริงอ่ะหลวงพ่อท่านไม่ได้นินทาหรอกท่านก็บอกว่าท่านสงสารเหมือนนึกว่าอะไรอ่ะพวกเนี้ยปรารถนาโพธิสัตว์ไงมันก็เหมือนนึกว่ามันไม่รีบร้อนอะไรญาณปัญญาเนี่ยท่านบอกว่ามาในกรุงเทพมาบินดาบัดเราอยู่ข้างหลังก็ไม่มีคนใส่อยู่ข้างหน้าก็ไม่มีคนค่อยใส่แปลกเกินทานเราน้อยเราอยากจะศึกไปเหลือเกินไปสร้างทานเยอะๆค่อยมาบวชใหม่หลวงพ่อทองนะท่านก็เรียนพวกอภิธรรมเนี่ยพูดเก่งพูดถ้าท่านพูดเป็นหลักอภิธรรมเนี่ยพูดเหมือนพระสำเร็จนั่นนะอ้าวเดี๋ยวเทศๆไปท่านก็หลับโยมเห็นว่าท่านหลับแล้วเอาจะไปนั่นก็เทศต่ออีกอะไรต่ออะไรจิตมันคอยจะนั่นน่ะนิวรณ์มันคอยจะหลับลุงผู้คูณก็เลยต้องนั่งยองๆไงแม่มันหลับไปดำนาก็เห็นไหมลุงผู้ไปหลับในน้ำในนานั่นน่ะโอ้ยแบบนี้มึงไปเถอะมึงไปบวชเถอะไปอยู่วัดเถอะไปนั่นนะหลวงปู่คูณกันคิดเลยที่น้าว่าอย่างเงี้ยน้าผู้หญิงก็เลย
ถ้าคิดจะไปบวชตอนหลังเจริญสมณธรรมทำไมรำมาหลวงพ่อคนกลายเป็นพระดังพระมีชื่อเสียงนั่นใครทำบุญก็เอามีสองใบก็ให้คืนไปใบ เอาใบเดียวนั่นน่ะท่านก็ไม่ได้เอาไปข้างไหนเอาไปช่วยในหลวงเป็นพันล้านนะถ้ากูเกิดมาอีกก็กูก็รวยใหญ่แล้ววะได้ช่วยในหลวงช่วยสังคมนั่นน่ะนี่แหละ จึงบอกว่าช้าช้าดีนะช้าช้าเป็นการนานๆเป็นคุณนั่นนะพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองที่หลวงปู่เขียนก่อนเอาไว้ให้พูดน้อยๆ อย่าพูดมากนั่นน่ะพูดมากมันหนีหมดกรรมฐานหลวงพ่อสังวานเข้าใจบอกเข้าใจสอนนั่นแหละหลวงพ่อสังวานนี่แหละจึงบอกว่า กว่าจะสร้างชาติไทยให้ใหญ่ยิ่งต้องช่วยกันจริงๆมันถึงจะไปได้นะพุทธบริษัทเหมือนกันคนโน้นก็พูดไม่ดีคนนี้ก็ว่าไม่ดีไอ้คนนั้นเบียดเบียนกันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็เลยล่าช้านั่นน่ะ กว่าจะได้ถึงดีเนี่ยหลวงปู่ก็ไปกันหมดนั่นเหมือนทีนี้คนท่านอาจารย์มาจากไหนหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองอาจารย์ของท่านเป็นใครอ่ะโอ้อาจารย์เราอยู่สุพรรณนะสิ หลวงพ่อสังวานไปเที่ยวกันไหมล่ะโยมไปกราบไหว้ท่านดีนะท่านใจดีนี่แหละคนกรุงเทพว่างเขาก็ไปกันไปกราบไหว้ไปฟังธรรมะหลวงพ่อสังวานกันไปทางฟังธรรมะหลวงปู่ นั่นน่ะเกิดจากหลวงพ่อสังวานด้วยเกิดจากหลวงพ่อสนองหลวงปู่เกื้อนก็เหมือนกันอยู่ป่าเขาฤทธิ์เยอะสมาธินั่นน่ะฌานนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานให้ละนะให้ละให้ปล่อยวางไปธรรมะ ท่านรู้ธรรมนั่นแหละจึงรักกันครูบาอาจารย์หลวงพ่อเกินแก่กับหลวงพ่อสังวานอีกนั่นแหละใช่ไหมแต่นับถือเป็นอาจารย์โอ้ยเราจะมาดังแข่งกับอาจารย์เลยอาจารย์เรายังไม่ตายให้ท่านแจกไปเถอะอะไรต่ออะไร ให้ท่านพูดให้ท่านแจกไปนั่นน่ะหลวงปู่เกินก็ไม่เคยพูดมากนั่นน่ะพออายุมากเก่าขนาดบอกว่าหลวงปู่ไม่เอาอะไรอีกแล้วเห็นไหมเราไม่เชื่อหรอกพระมหานิกายสำเร็จอ่ะก็หลวงปู่ก็แจกผ้าของท่านไปอ่ะพอออกนอกวัดอ่ะ
พระธาตุโดดไปโดดมาอยู่ในรูปนั่นนะแสงให้วอบแวบไปหมดแดงนั่นก็กระปบกันใหญ่ไม่ได้ต้องวิ่งกลับมาขอกมาหลวงปู่เกื้อนนั่นหลวงปู่เกื้อนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นั่นพออายุมากหลวงพ่อหลงแล้วหลวงปู่แม่อย่าไปซื้อไปทำไมไอ้ของพวกเนี้ยไอ้พวกชามถ้วยโถโอชาเนี่ยหลวงปู่ท่านหลงแล้วท่านไม่รู้แล้วพอไปใกล้ๆเห็นมาโอ้ยไอ้ของสองใจมันไม่ตั้งใจถวายเราไม่รับบอกนะกูว่าแล้วมึงไปว่าหลวงปู่เกิดใครไปบอกท่านนะใช่ไหมนั่นท่านรู้เห็นไหมนั่นก็เหมือนอย่างกับเด็กเจ้าบ้านนั่นนะตอนที่ยากจนทำบุญสองอีแปะใช่ไหมสองอีแปะตั้งใจทำบุญพออายุ17 18ไปเป็นพระสนมอยู่ในวังกษัตริย์มาประเที่ยวชนบทเนี่ยเมืองจีน ทีนี้ก็เห็นเด็กคนนี้ลักษณะดีถูกใจไปเป็นมาสนมเอกนั่นนะทีนี้ก็นึกถึงหลวงจีนนี่ครับเอาเงินมาเป็นถุงใส่ถุงมาเป็นนังถังเอามาถวายนี่ก็หลวงเจนก็รับแล้วก็ไม่นั่นไม่ได้ให้พรก็ทำใจให้ลูกวัดมารับให้ลูกวัดมารับแล้วบอกว่าเราหลวงจีนไม่อยู่แล้วหลวงพ่อถ้าเป็นพวกเราหลวงพ่อไม่อยู่แล้วหลวงพ่อก็นิมนต์หลวงพ่อออกมาอยากกราบก็เลยคุยกันวันนี้ไม่เหมือนสมัยตอนเด็กๆตั้งใจทำสองอีแปะเติบโตมาไปเป็นสนมอยู่ในวังแต่ตอนนี้มีฐานะแล้วความตั้งใจยังน้อยก็เลยให้ลูกวัดมายะถาสัพพีให้นั่นนะเห็นไหมมหาบพิตรยังศรัทธาน้อยนั่นนะท่านรู้ใจท่านก็มีฌานเหมือนกันนี่แหละคุณโยมไอ้ความตั้งใจจริงเห็นมาเงินอะบางคนเอาเหรียญนี้ไปหล่อพระไงหล่อไม่ติดหล่อเท่าไหร่ก็ไม่ติดก็ตั้งเฟี้ยงไปเพียงลงน้ำไปโอ้นิดเดียวทองเหลืองนิดเดียวก็เพียงไปเถอะที่นี่มันไม่ติดต้องไปเอาเหรียญนั้นน่ะมาหล่อนั่นน่ะพระถึงจะหล่อติดใช่ไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าความตั้งใจนั่นน่ะมโนกรรมวจีกรรมมโนกรรมแรงบุญแรงความดีเนี่ย ทีนี้หลวงพ่อสังวานท่านรู้โอ้อย่าไปรู้มันเลยไอ้เรื่องทองเรื่องอะไรทองคำหล่อพระนั่นนะ
มันก็เอาเปรียบเจ้าของได้โอ้อย่าไปรู้มันเลยเราทำแล้วก็แล้วกันเราทำแล้วก็เป็นบุญแล้วความตั้งใจชื่อว่าเราได้หล่อพระทองคำของเราน่ะเห็นไหมพระอริยเจ้าไม่ห่วงนั่นน่ะพระอริยเจ้าห่วงไม่ได้ทำดีหรือว่าไม่ได้พาคนทำดีเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยที่ว่าทำไมมาเกิดมียศสูงสูงเหมือนพวกพระเทพนะเหมือนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เพราะว่านั่นน่ะมหากุศลนั้นยิ่งใหญ่ในจิตใจของท่านทุกชาติที่ทำกันไว้เห็นไหมทีนี้ท่านอาจารย์นั้นก็เอารับภาระกันไอ้เราก็เอาท่านยังแข็งแรงท่านยังหูตากว้างไกลกับพวกเราก็เอานั่นนี่แหละคุณโยมจึงว่าความดีแต่ไม่มีความดีไม่มีขายนั่นน่ะอยากได้ก็ต้องทำเอานั่นน่ะมันไม่มีขายความดีของพุทธเจ้านี่แหละท่านบอกว่าทัตตาคือความเพียรเนี่ยวิริยะสัจจะอย่าให้เสียสัจจะเห็นไหมสัจจะสัจจังพาลังนั่นแหละสัจจะตั้งสัจจะสัจจะสัจจริงนั่นแหละนั่นแหละอะไรที่หลวงพ่อนั่นว่าน่ะสัจจะสัจจริงทำจริงจริงผู้หญิงรักก็เลยหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีตอนหนุ่มๆบวชแล้วก็อยากจะศึกไงหาคาถาเมตตาทำจริงๆผู้หญิงรักอะไรต่ออะไรทำไปทำมาบวชศึกไม่ได้จ้าไอ้นี่แหละต้องไปต้องมาผู้หญิงจนได้ยินให้พระบาเพื่อท่องแต่ไอ้คาถาเงี้ยเรียกผู้หญิงที่ไหนได้ผู้หญิงได้ยินก็ไม่มีใครรักท่านเนาะเอ๊มันยังไงท่องแล้วไม่ขังแต่ต้องไปต้องมาผู้หญิงด่าเอาอีกสาวสาวดาวอีกว่าพระบาเนี่ยวันนั้นวันนี้จะศึกยังไม่มีเลิกศึกหลวงปู่เดิมก็ใจพูดวันนี้ยังศึกไม่ได้ยังดวงไม่ดีนี่พรุ่งนี้ค่อยศึกไม่ศึกสักทีเห็นไหมทีนวดไปหลวงปู่ก็แกงหลับไปเลยไม่คุยเรื่องศึกแล้วเห็นไหมหลวงปู่เดิมจนท่านก็คงรู้ว่าตื้อองค์เนี้ยจะได้เผยแพร่ได้แทนท่านนั่นแหละเราฟังแล้วก็สนุกนะในชีวิตของหลวงปู่
หลวงปู่จรัญนะจำว่าเนี่ยไอ้ฟาร์มที่ไม่มีใครจะเตือนได้นอกจากหลวงพ่อเดิมอะไรตาอะไรทำไปทำมาจะศึกวันนู้นจะศึกวันนี้จนหลวงปู่ดูไปเถอะดูไปก่อนดวงมันยังไม่ดีท่านกลัวดวงไม่ดีนั่นแหละท่านบอกว่ารักตังยายไปเล่นการพนันก็ดีอะไรตาอะไรนะเนี่ยจริงไหมเอาตังไปเนี่ยขอให้ฟ้าผ่าแต่ไม่ได้บอกว่าตายอ่ะท่านก็บอกนี่แกจะได้ไปตาบานเช่นนะยายคนเนี้ยไปสาบานไว้ฟ้าผ่าตายพอฟ้าร้องฟ้าแลบฝึกไปแอบอยู่ในองค์ยังตายยายก็เลยคูเลยหลวงพ่อจรัญก็เข้าใจพูดนะบอกว่าเออขอให้ฟ้าผ่าแต่ไม่บอกว่าตายเห็นไหมมันก็มาจริงๆมันก็ฟ้าแต่มันไม่ถึงขนาดตายถ้ากันเล่าเห็นไหมเนี่ยท่านก็บอกว่าพอลงกว่าเดิมมันก็แรงเนาะพอก็ตายบอกว่าหลวงพ่อยังตายไม่ได้น้ำบ้านนอกมันไม่มีน้ำก๊อกนี่นะต้องใช้น้ำฝนหลวงพ่อน้ำในสระมันก็แท้งหลวงพ่อก็เหมือนเข้าฌานเลยเข้าฌานให้ฝนตกเต็มสระวัดเลยแล้วท่านก็ล่วงลับเห็นนะหลวงพ่อจรัญก็สลดใจท่านให้คาถาไว้อะไรตาอะไรท่านก็คงรักนะอยู่ไปก่อนนั่นแหละเห็นมาตื้อไปตื้อมาตื้อจนดีนะจึงว่าอดทนได้จนได้ของดีในใจเนี่ยนะหลวงปู่จรัญเนี่ยถ้าไม่งั้นตกนรกตีนะหักคอนกมั่งยิงนกเผาเตาไอ้เตามันก็ดีใจสมน้ำหน้าอยากทำเราอะไรต่ออะไรตอนที่ท่านคอหักนะเตามันมายืนสมน้ำหน้า มันมาหัวเราะใส่ที่เออนี่ตายทำเราไว้อะไรต่ออะไรนั่นนะเออถ้าเราไม่ตายนะเราขอบวชตลอดชีวิตนะน่าเห็นมาท่านพูดไม่ได้นะแต่ท่านตอบด้วยจิตของท่านมันยังไม่ตายนะไอ้บุรุษพยาบาลมันก็เห็นมาที่ว่าขับรถเร็วจะไปกิจนิมนต์ที่ไหนไม่รู้ทำให้รถฟั่มลงเนี่ยนั่นถึงว่าทุกคนย่อมมีเศษกรรมย่อมมีเศษบาปติดตัวมาทุกคนมันจะตามมาถึงตอนไหนใช่ไหมโยมนี่แหละมันยังไม่ตามมาหัวนะขาไม่หักหัวศีรษะไม่แตกนั่นแขนไม่ขาดขาไม่ขาดนี่แหละถือว่าบุญยังคุ้มครองเรานั่นเออมันจะจริงแล้วก็เราเป็นผู้วิเศษใช่ไหมบางคนที่ว่า
ฉันก็ตัวเกี้ยงเกาฉันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวฉันไม่เชื่อหรอกเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้นะบางคนพอเป็นเขาแล้วเห็นไหมคนสวยก็เป็นคนสาวก็เป็นพิการได้นั่นแหละเมตตากันไว้เถอะเกิดมานี่แหละเมตตา คำจุนโลกใช่ไหมเมตตาที่ครอบจักรวาลนั่นแหละเอาอะไรกันไปได้เอาปืนมายิงกันเอาระเบิดมาเฟี้ยงกันก็แค่นั้นเองใช่ไหมโยมนั่นแหละ แล้วลองนึกดูกันแล้วกันมันได้แต่กระดูกมันได้แต่ความปูดเน่าของคนนั้นจะมาถ้ายิงให้ตายก็ได้แต่บูดเน่าแต่มันเอาหัวใจเขาไปไม่ได้มันเอาตัวรู้ไปไม่ได้นั่นมันเอาแต่ มันเอาแต่ความเสียใจอาฆาตกันไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเห็นไหมต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันไฟลุกต่างประเทศเห็นไหมอเมริกา500 หลังคามันลุกหมดไฟนั่นแหละอ้าวมึงวิ่งหนีทัน ข้าก็ให้เองไม่มีที่อยู่ถนาวนั่นก็ลำบากเห็นไหมทำให้ยากจนได้เนี่ยความวิบัติเนี่ยนะความถอยลงนะใช่ไหมที่ว่ากรรมมันถอยลงทุกข์มันก็ขึ้นมาโผล่มาไม่เคย เป็นอย่างนี้มันก็เป็นนั่นน่ะคนต่างชาติจึงที่ศึกษาศาสนาก็เหมือนว่ารีบหาหนทางที่จะแก้ไขยังไงแก้ไขยังไงให้มันไม่ต้องเกิดมาร้องไห้อีกมาเสียใจอีกใช่ไหมนั่น โยมลองนึกดูเนี่ยไปกันทั่วเลยเนี่ยสัจจะสัจจะความจริงที่ทุกคนไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินก็ต้องได้ยินนั่นนะคุณโยมแล้วเห็นไหมสาระประโยชน์อันเนี้ย โยมจะว่ายังไงนั่นแหละสาระแหมสาระง่วงนอนสาระหลังแข็งก็สิใช่ไหมหลังแข็งขาแข็งเดินกันไปกว่าจะกว่ามันจะวางให้เราได้กว่ามันจะสว่างเนี่ยจะมาคำหาสวิกในดวงใจมาคำหาผู้รู้ในตัวเรา ใช่ไหมคุณโยมเนี่ยลองนึกดูสิภาวนามาทำไมนี่แหละมาคำหาตัวเองเนี่ยมาเนี่ยคำหาสวิกในตัวเองถ้ามันสว่างเมื่อไหร่ก็นี่ชัยโยใช่ไหมที่เราชนะแล้วชนะตัวเองนั่นเองเอาเปรียบผู้อื่นนะก็ทุกข์ลำไปนะใช่ไหมไม่รู้จักทุกข์นะแบกทุกข์ไว้นั่นนะไม่รู้งกหมดประเทศใช่ไหมที่บอกว่ากินหมดนั่นนะฮะเฮงสำลินอะไรมันก็ตายใช่ไหม
พรพจน์อะไรนั่นน่ะฆ่าคนเป็นล้านๆมั่งก็ตายนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่เหมือนในหลวงเราเนาะในหลวงเรามีแต่คนชื่นชมทั่วโลกพรพจน์มันฆ่าคนน่ะเป็นล้านๆเคยฆ่ากัน นั่นน่ะลองนึกดูนี่แหละมันมีข้อเปรียบเทียบเนาะว่าเราจะเอายังไงเราเป็นนักฆ่าเหมือนกันนักปฏิบัติเป็นนักฆ่าฆ่าใจตัวเองนั่นน่ะฆ่าความร้ายของตัวเองนะเห็นไหมใครจะมาร้ายเท่ากับใจพวกเราใช่ไหมนั่นน่ะ นั่งอยู่นี่มันไปหมดเลยน่ะจะไปฆ่าใครก็เอานั่นน่ะมันอยู่นี่แต่มันจรไปอีกไอ้ตัวรู้มันจรไป มันสนุกสนานน่ะมันนึกว่ามันสนุกสนานนั่นน่ะจึงว่าโอ้โหหลวงปู่ได้แต่ละองค์นี่เนาะ ได้วิเศษแล้วก็อยากให้ลูกหลานได้กันนั่นน่ะใช่ไหมหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะเขาสารพัดดีมันมีอะไรเหมือนวัดสังฆทานมีอะไรใช่ไหมมีตัวรู้สิผู้รู้นั่นน่ะผู้รู้เคยมาใช่ไหม ผู้รู้มาปฏิบัติธรรมอธิษฐานธรรมนั่นหลวงปู่หลายๆองค์นะคนกรุงเทพฉลาดนั่นไปนิมนต์หลวงปู่มารับทายทานถ้าเราจะไปเห็นไหมไปรวบรวมไปเมืองเลยอย่างเงี้ยโอ้โหมันไกลเหลือเกิน มองบัวลำพูหลวงปู่ท้องสุกอย่างเงี้ยหลวงปู่เหนื่อยไม่มีหยุดนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นนาบุญแล้วนี่เนาะหยุดไม่ได้อ่ะเห็นไหมจะหยุดสักวันก็หลวงปู่ไปเป็นมงคลกับบ้านเห็นไหมไปเป็นมงคล ในสถานที่เห็นไหมจนตายเห็นไหมทำหน้าที่จนตายแล้วจะบอกว่าพระไม่ดีนั่นนะพระน่าสงสารนั่นเห็นไหมหลวงปู่ก็ไม่มีเงินเดือนนั่นนะลาภยศหลวงปู่ก็ไม่เอาใช่ไหมนั่นนะยอมลองนึกตัว นั่นน่ะลองนึกดูลาดจบตามเตินไม่เอาแล้วหลวงปู่ลีเห็นไหมหลวงปู่ลีผาแดงนะก็เพราะท่านทำลีก็เรียกทำลีแต่หลวงปู่ลีมีทำแล้วนี่นะก็เรียกทำลีหลวงปู่มหาบัว ตอนที่ยังหนุ่มๆก็ถูกหลวงปู่ดุนั่นน่ะทำลีตามเราตลอดเที่ยวทุดงอะไรตาอะไรทุกวันนี้นั่นน่ะหลวงปู่จะไปแล้วมาทำไมอ่ะเจดีย์ยังไม่เสร็จอย่าพึ่งใหม่นอนอยู่ก็ยังมีคน เมตตาคอยดูคอยประคับประคองน่ะเหตุธาตุกันยังไม่ให้หลวงปู่ไปให้เจดีย์หลวงปู่มหาบัวเสร็จก่อนนี่นะนี่แหละโยมนะลองนึกดูก็แล้วกัน
ที่ทำกันไว้นี่นะจึงบอกว่าเห็นมาคนเก่งคนโกงก็ลงเดียวกันนะใช่ไหมนั่นเนอะไม่มีใครจะชนะลงเลยนั่นเนอะไม่มีใครชนะความตายนั่นเนอะใช่ไหมคนนั่นเนอะคนดีชอบแก้ไขนั่นเนอะเห็นมาเนี่ยแต่พวกคนมาปฏิบัตินี่เหมือนมาแก้ไขตัวเราใช่ไหมโยมมาแก้ไขใจเรานั่นนะไปเดินทุดงนุ่มๆได้เห็นมาไอ้แพะไอ้แกะอินเดียนะนี่บินดาบาดได้เยอะจะเอาจาปตีไปไว้ไหนวันแรกก็ยังคิดกันไม่ออกจะไปทิ้งไม่ได้เดี๋ยวเขาเห็นเขาก็ยังหมดศรัทธามันหายากนะนั่นนะเห็นมาวันหลังเอาไปให้พวกบ้านดินพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเขาก็ทานนั่นนะเอาไปให้แพะมันกินเอาไปให้ลิงมันกินชอบแพะก็ชอบเป็นนะงัวก็ชอบข้าวสาลีนะจับปตีนั่นนะคุณโยมบอกว่าเดินทุดงเอ๊ทำไมอ้อยมันไปแฝงไปแฝงมาอยู่บนต้นไม้ตัวอะไรมันเอาขึ้นไปที่ไหนได้ลิงลิงมันเอาอ้อยขึ้นไปร้อนๆไม่มีน้ำนะไอ้เขาก็ปลูกอ้อยเยอะทำไมคนอินเดียจึงต้องนั่งอยู่หลังรถอ้อยคอยตีลิงไม่ให้ลิงมันเอาอ้อยไปกินลิงมันก็มาลักอ้อยของชาวบ้านเอาไปกินนั่นนะเห็นมานี่แหละโยมธรรมชาติไปอินเดียนี่ก็เหมือนพระคุณเจ้าว่านะมันสนุกนะมันเห็นนะมันเห็นมันเปิดเผยจนเปิดเผยรวยเปิดเผยใช่ไหมรวยนี่ขนมยังต้องห่อทองคำไอ้ที่ปิดทองนะใช่ไหมกินทองไว้ด้วยเห็นไหมถือว่าธาตุทองนั่นขนมปิดทองด้วยเห็นไหมนี่แหละคนอินเดียรวยจริงๆแต่ก่อนนี่เห็นไหมไปไอ้เขาก็หีบอ้อยทั้งเปลือกมันจะดำทีนี้ก็ลองกินไอ้โยมคนนี้ก็ลองกินโอ้โหมันถ่ายท้องน่ะท้องเสียเลยนั่นนะ ตอนหลังคนอินเดียก็รู้จักแก่ปอกนะปอกเปลือกทำให้มันดีนะไอเห็นไหมทับทิมมันก็เอามาปั่นแก้วละ15 บาทมั้ง15 รูปีหรืออะไรนั่นนะทับทิมปากีมันแดงเนื้อมันแดงสวยทับทิมไทยมันไม่ค่อยแดงนั่นนะคุณโยมมันเป็นที่ดินอากาศนะเห็นไหมแต่ละพัดนะแล้วแต่คนจะเอามาค้าขายกันนั่นนะ
ขายแม้กระทั่งมะขามป้อมสมอนั่นนะอาจารย์ช่วยซื้อมั่งนะโลละ20 บาทเด็กๆพูดได้เขาสอนเขาหัดให้พูดไทยกันเรารู้ว่าคนไทยใจดีพูดไทยเฮ้ทำไมเด็กมันพูดไทยนั่นน่ะทั่วโลกก็อยากให้สัมพันธ์กันเหมือนคนไทยต้องเรียนอังกฤษเรียนจีนเรียนญี่ปุ่นนั่นน่ะเพราะมันได้ตื่อภาษากันสื่อภาษากันให้รู้เรื่องนี่แหละจึงว่าบางคนเนี่ยได้60 ภาษาแต่ก็ตายเป็นนานตอนที่ทำงานสถานทูตถึงไงนานๆนะต้องการอาตมาเป็นเด็กๆชอบฟังข่าวที่แปลกๆอะไรต่ออะไรคุณยายอายุ90ทำบุญเหมือน150 ล้านเนื้อเลยอายุ90ทำให้โรงพยาบาลตำรวจหรือไงจำได้นั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นไหมรวยใส่บาตรวันละกระสอบเช้ามาคงเสียไปนานตอนนั้นจะมายังเป็นฆราวาสฟังในวัดมหาธาตุเขาเทศให้ฟังอะไรต่ออะไรมหาจำเนียนทรงเลิกเนี่ยตอนนั้นยังเป็นพระอยู่ ได้ฟังนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าคนเราเนี่ยให้สนใจมาเกิดมาให้มันสนใจในธรรมให้มันเข้ารูปเข้ารอยไว้มันจะมาเกิดอีกหรือไม่เกิดก็นี่แหละยุคนี้แหละเป็นชาติที่ชิงใจใช่ไหมคุณโยมถ้าเราไม่ชิงใจเราก็นอนอย่างเดียวตื่นอย่างเดียวทำงานนั่นนะแล้วก็นอนนะแต่เราทำงานบุญเนี่ยมันประเสริฐที่ว่ากินนอนนั่งยืนเดินมันจะได้เปรียบนะไม่งั้นมันก็เสียเปรียบไปเรื่อยเสียเปรียบกิเลสเนี่ยกิเลสมันเป็นญาติมิตรก็เบื้องต้นพอเราจะตายมันก็มัดเราไว้มัดจุลาศมัดจิตใจเราไว้เราก็เป็นลูกมัดจุลาศนั่นนะที่ว่าลูกมารนั่นแหละลูกนิพพานก็นั่นแหละวิสาขาเรามาทางแม่วิสาขาแต่ปฏิบัติธรรมกันนั่นแหละเห็นไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนั่นแหละมาเจ้านี้เห็นไม่รู้ได้หรือเปล่าที่ว่าลืมกระเป๋าลืมของหายหรือไม่หายก็ไม่รู้ถ้าเอามาคืนก็ดีเพราะว่าบุญหล่นทับไอ้ลืมก็นึกว่าสร้างทานไปอย่าไปคิดว่าไปที่ไหนหายแสดงว่าเขามาทวงเราแล้วนะชีวิตเราไม่หายถ้ามันหายช่างมันนั่นน่ะ
ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็หาได้เราเสียดายที่ว่าเอกสารนั่นนะที่อยู่มั่งอะไรมั่งบางคนนะทรัพย์เราไม่ตายหาได้นั่นนะมันก็มาอีกนั่นนะทรัพย์หายอะไรหายไม่เท่าไหร่ไอ้รองเท้าหายทีนะเดินมันเจ็บถ้าเดินร้อนๆก็เจ็บเอ้ยใหญ่คนนี้แปลกนะไม่มีรองเท้านะร้อนก็ร้อนอายก็อายได้มาถูกหายไปมาจัดไอ้ลุงป้าท่านองว่าไอ้พวกเนี้ยต่อไปมันไม่มีตีนเดินมันชอบมาเอาเก่าคู่ดีๆราคาแพงๆหายนั่นหายไปเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าจึงบอกว่าความดีที่เราได้เกิดมาเนี่ยเห็นมาที่เรารักมากก็หายได้ใช่ไหมอะไรที่เรารักมากเราก็จะเสียใจมากนั่นที่เรานั่นน่ะเพราะมันยึดถือไว้มากนะมีค่ามากก็ทุกข์มากนั่นจึงบอกว่า อุปทานนะนึกว่าสัตว์มันไม่มีกระเป๋านั่นแหละงัวควายไม่มีกระเป๋ามันเอาปัจจุบันมันก็เดินไปหากินมันเราไม่ได้เราเอาแย่งเราไม่ได้เอาอย่างว่าสัตว์มันไม่มีอะไรกักตุนนั่นแหละมันมีแต่ชีวิตปัจจุบันนะเราก็เอาอย่างนั้นนะมันหายไปแล้วก็ช่างมันปัญญานี่รักเราไม่ได้นะปัญญารักเราไม่ได้นั่นเราไม่ตายชีวิตเราไม่ตายเราก็ทำได้เห็นไหมไปรักของเก่าชาติหน้าเราไม่มีขามันไม่มีจริงๆเนาะไอ้พี่สาวหรือน้องสาวอุ้มไปมือก็ไม่มีนั่นใช้ปากจิ้มน็อตบุ๊กอะไรของเขานั่นใช่ไหมใช้ปากแขนก็ไม่มีขาก็ไม่มีโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเห็นมาร้อยล้านพันล้านไม่มีแขนไม่มีขานี่จะทำยังไงมีแต่ศีรษะนั่นเห็นไหมมันก็ไอ้ขานี่ไอ้ขานี่ว่าไม่จำเป็นก็ไม่ได้เนาะนั่นมันไม่ได้ยังใจนั่นมันวิ่งไม่ได้มันเดินไม่ได้ขาดอะไรทักอย่างนั่นแต่ยัยขาดใจใช่ไหมขาดใจแล้วไปเลยนั่นน่ะนึกแต่นี่แหละที่บอกว่ากรรมมันส่งผลมาเนาะเรานึกอย่างเงี้ยจะได้สบายใจในปฏิบัติธรรมกันนั่นทำยังไงจะได้เห็นกายเป็นทิพย์ลมเป็นทิพย์นั่นน่ะจะได้เห็นใจเรานั่นน่ะความเพียรอันหนักแน่นเห็นไหมนั่นน่ะที่บอกว่าตะอินเทวดานะตะอินเทวดานี่ก็ตอนนมๆว่าพอถึงเวลาบวชก็ไปบวช
ก็ไปเรียนหาหนุ่มๆ นี่นะไปหาวิชากันเถอะอาจารย์ที่ไหนเก่งก็ไปตาอินกับเพื่อนก็ไปพระอินนี่ก็ไปทีนี้ก็เหมือนอย่างโยมเดินมาวัดสังฆทานจะมาเรียนวิชาพุทโธทีนี้ก็ถ้ามาเรียนกับเราต้องเรียนถึง7ปีนะถึงจะได้สำเร็จมาไหนๆมาแล้วเราเป็นลูกชนบทเกิดมาตั้ง20ปีเรายังคอยได้7ปีเอา7ปีก็7ปีดีกองก็ท้อแท้ใจกลับวัดดีกว่าเดินกลับวัดสมัยโบราณพระอินทร์นี่ก็เรียน 2-3 วันนะอาจารย์บอกใช้ได้แล้วเดี๋ยวส่งกลับส่งพระอินทร์กลับหลับตาไว้นะหลับตาไว้แต่ไม่ถึงดินอย่าเพิ่งลืมตาต้องคำแผ่นดินให้เจอก่อนแล้วค่อยลืมตาเดี๋ยวพระอินทร์มาถึงวัดอะเพื่อนนี่เดินมาหลายวันเลยกว่าจะถึงวัดอ้าวพระอินทร์มาถึงก่อนเรียนวิชาจบแล้วเนี่ยอาจารย์ลองใจว่าต้องเรียนไปเถอะ7ปีค่อยนั่นเห็นมาความอดทน7เดือน7ปี7วัน7ชาติขณะ7ขณะจิตนั่นน่ะ7ขณะจิตบางคนที่บอกว่าพระเทวลีพอเอามีดโกนไปโกนผมครั้งแรกได้โสดาโกนอีกทีสกิทาคามีอนาคามีโกนหมดผมได้อรหันต์เลยนั่นเห็นทำไมเร็วอย่างนั้นก็บุญมันเต็มปัญญามันเต็มนั่นได้ง่ายใช่ไหมโยมเนี่ยมันมีตัวอย่างแล้วโยมเนี่ยเป็นใครมาก็ไม่รู้ในลานธรรมเนี่ยเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นมเหสีกันมากี่ชาติใช่ไหมเราก็ไม่รู้อีกเป็นกุฎุมพีพ่อค้ามากี่แสนชาติเราก็ไม่รู้นะทำไมมานั่งได้ทำไมมาอดทนนั่นนะทหารนะพอดึกเข้าหมดแรงพระหนุ่มๆทำกันทั้งคืนจำได้ยอมพิกุลแกเอาไอ้ตับฟีเป็นแท่งๆแล้วก็เลยกัญชาแท่งแล้วก็ได้กินแค่นั้นนะฉันกันแค่นั้นนะทำงานกันทั้งคืนพระหนุ่มๆพระทหารกินข้าวเย็นทำไมมันหมดแรงตู้พระไม่ได้เหมือนตอนน้ำท่วมนั่นนะหลวงพ่อตาหนองก็นอนดีนะนอนพักดูบ้างอะไรมั่งผูกเปนอนเล่นอยู่กับเปนะเป็นเพื่อนพระเห็นไหมทำทุกอย่างหลวงพ่อไม่มามันก็ไม่เสร็จนะมันไม่มีใครเซ็นใช่ไหมไม่มีใครเซ็นน้ำก็ท่วมหลวงพ่อก็ไม่ได้พักผ่อน
ไปเยอรมันก็ไปเอาไม่หลวงพ่อไม่ไปมันก็ไม่เสร็จต้องไปเนี่ยมันไฟบังคับทั้งนั้นนะที่ท่านล่วงลับไปก็เพราะไม่ได้หยุดเลยนั่นทางการครูบาอาจารย์ใช้สังขารมันหนักเกินนั่นอดทนมากจะตายจะต้อยไม่ร้องเลยสักอีไม่ค้างเลยให้พวกเราดูเลยใช่ไหมพ่อสังวานก็ไม่ค้างนั่นนะสงบเห็นไหมคุณโยมตายยังพระอริยเจ้าไม่เศร้าโศกเลยนั่นตายแบบปกโพธิสัตว์ห่วงหน้าห่วงหลังนั่นนะเห็นไหมช่วยดูคนแขกห่วงช่วยดูสัตว์ช่วยดูอะไรต่ออะไรดูแลกันห่วงนั่นแหละหลวงพ่อสนองไม่พูดเลยหลวงพ่อใหญ่นั่นไม่พูดภาวนานี่แหละคุณโยมความดีที่ใครทำได้เห็นไหมยายของพ่อจรัญนะก็ไม่ต้องไอ้นั้นไม่ห่วงอยู่กันรักษาศีลมันใส่บาตรทำบุญนะแม่อยู่ไม่ได้นะยายอยู่ไม่ได้ก็ขอให้ทุกคนใส่บาตรทำบุญนะเห็นไหมรักษาศีลฟังธรรมบ้านมีธรรมะต้องสองตัวสามตัวเทศสามธรรมะมีที่ไหนมั่งใช่ไหมยายอดทนยายเป็นแม่ค้าเห็นไหมยายหลวงปู่จรัญสิงห์บุรีโอ้ยยายคนนี้ขี้เหนียวเหลือเกินขี้เหนียวไว้พวกเก่งนั่นนะค้าขายได้ก็เก็บไว้เห็นไหมค้าขายให้หลวงพ่อจรัญหาไปหาไปช่วยยายคงแกชราแล้วตอนอายุมากเนาะนั่นเห็นไหมเนี่ยนักบาตรเห็นไหมเหมือนยังกับว่างกเหลือเกินยายคนนี้หัวไม่ได้งกเอาไปไหนแล้วงกเอาไว้พวกแกงนั่นน่ะรู้จักบ้านจนบ้านนะบ้านใครบ้านมันถ้าไม่มีเทศสามธรรมะมันจะสนุกแล้วในบ้านนิมนต์พระมาเทศเลยนะมีใครมั่งที่จะมีศรัทธาสร้างธรรมะไว้ในบ้านเอาไว้เทศให้ลูกหลานฟังคือลูกปู่ถ้าอย่างตัวเล็กก็เอาเชือกผูกไว้ผูกขาไว้ไม่ให้หนีให้ฟังเทศเห็นไหมนั่นแหละเป็นอย่างนี้นะโยมถึงว่านักบาตรจริงๆนั่นแหละที่เรียกว่าเห็นไหมเหนื่อยมากลับไปสบายไงเหนื่อยเห็นไหมเป็นคารวาสมันเหนื่อยตลอดต้องค้าขายต้องสู้กับธรรมชาติเห็นไหมแต่คุณยายรู้จักสร้างบุญนั่นเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าเห็นไหมมีอะไรเยอะมันทุกข์ไงที่บอกว่าอย่าไปลินะท่านไอ้นก
นกยุงเนี่ยมันสวยถวัตสังฆทานมีสัก50ตัวเนี่ยต้องงงอยู่เนี่ยแมวแมวไอ้นกยุงอินเดียนะแมวแมวอยู่งั้นโอ้คนแก่ไม่ได้นอนนะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้นอนไม่หลับอีกแม่ชีบอกท่านอย่าไปเลี้ยงนะยายไม่รู้จะไปไหนทำบุญสร้างกุฏิหมดแล้วเห็นไหมจะหนีไอ้วัดสารพัดตีก็ไม่ได้เพราะมันหมดแล้วลูกหลานก็บางคนก็ไม่ค่อยสนใจเห็นไหมอาศัยภาวนาเอาปฏิบัติธรรมมัน200กว่าตัวนะเห็นไหม มันเต็มไปหมดไอ้ดอกไม้ดอกไล่อยากให้มันเกิดก็ต้องเอาตะไคร้ไปคุมไว้มันกินหมดยอดไม้ยอดไล่เห็นไหมเก้งกวางถ้ามันหิวขึ้นมามันกินหมดเปลือกไม้ต้องเอาตะไคร้มาพันไว้สังกะสีอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมมันน่ารักนะไอ้เก้งไอ้กวางพอมันเยอะเข้านี่โอ้โหวัดป่าอีเล่ก็เหมือนกันไอ้เจ้าของภัตตาคารเขาทำแล้วมันไม่ดีทำร้านอาหารป่าไปเอากวางเรนเดียมาเอาเนื้อมันมาขายอะไรเงี้ยแกก็เอามาถวายวัดท่านอย่าไปปล่อยไปนะเดี๋ยวชาวบ้านมันตีตายหมดมันไม่ได้อยู่ป่าแล้วมันเชื่องมันหากินไม่เป็นเห็นไหมท่านก็ต้องเอาล้อมป่าไว้งัวควายมันไม่ยอมกลับผมก็จะกลับมันก็ไม่ยอมกลับนั่นนะมันก็ห่วงอาบน้ำมันอยู่นั่นเพลินอยู่ในป่าฝนตกนะไอ้งัวก็คิดถึงวัดนั่นนะอยากจะกลับนั่นก็เลี้ยงไว้องค์วัดป่าอีเล่พอหลายๆปีมันก็เยอะใช่ไหมโยมทีนี้เห็ดมันขึ้นนี่นะพอป่ามันเตียนไอ้งัวควายมันไปช่วยกินหญ้านั่นนะเนี่ยมันได้อย่างมันทุกอย่างอะไรตาอะไรมันไม่เท่ากันนะโยมเนาะจึงบอกว่านี่แหละจึงว่าให้พิจารณาในโลกเนี้ยมันมีที่พิจารณาเยอะเนาะว่าจะตั้งอยู่ยังไงจะตั้งอยู่ในภูมิมหาลาโภยังไงนั่นแหละให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิให้มันเป็นความสุขในใจเราเนี่ยที่เราเกิดมาลานธรรมนอนก็เป็นสุขนะนั่นแหละเห็นไหมนอนในห้องแอร์ว่าเป็นสุขนอนในลานธรรมก็เป็นสุขมันง่วงเขาแล้วเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าเอ๊กินข้าวไม่เห็นอร่อยสักวันทีนี้ก็ท่านเศรษฐีไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปกับผมห่อข้าวไปไม่ต้องอะไรมากเอาปลาเค็มปลาทูแล้วก็ไปเถอะห่อไปน้ำพริกปลาทูอะไรไปเถอะหิวเมื่อไรค่อยกิน เหนื่อยนี่นะเดินไปทำไรทำนาโอ้โหอยู่บ้านมันกินไม่ได้ใช่ไหมไปทำไรทำนาเอาห่อข้าวไปมันมีความสุขเนาะกินข้าวในป่าก็เพราะมันหิวมันเหนื่อย
เหนื่อยก็กินข้าวได้แต่อยู่ในบ้านเห็นไหมเบื่อเห็นอะไรก็เบื่อมันจะกินอะไรนั่นเห็นนะเหมือนกันนั่นแหละที่เราออกมาจากบ้านเนี่ยมาชาร์จพลังเนาะมาชาร์จพลังที่ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยมันชาร์จคนเดียวนั่นแหละทีนี้มาภาวนาก็เหมือนมาปรับปรุงมาชาร์จให้ใจมันหยุดใจมันมีปีติให้ได้นั่นแหละนะโยมมาติดข้าววัดสิพระอาจารย์ก็แกล้งว่าไม่หรอกมันจะตายจริงๆนะไม่เข้าวัดนะมันไม่รู้จะอยู่ทำไมอ่ะเห็นไหมเงินทองก็ไม่อยากได้เห็นไหมพอได้โซดาขึ้นมานั่นนะมันเพี้ยไปหมดนั่นนะจึงบอกว่าอ๋อที่คนใจดีเห็นไหมวิสาขาก็ต้องเข้าวัดนะเป็นมหาเศรษฐีให้อยู่บ้านก็ไม่ได้ต้องมาทำบุญต้องหาเรื่องทำบุญให้ได้ใช่ไหมที่บอกว่าลูกหลานอนาถเศรษฐีไงที่บอกว่าทำตุ๊กตาแตกอันนี้ก็ร้องไม่หยุดเออพรุ่งนี้เราไปทำบุญให้น้องมันให้ตุ๊กตามันเนี่ยความจริงอ่ะก็ตุ๊กตาดินมันจะไปรู้อะไรอ่ะแต่ถ้าเอาเหตุเนี่ยเหตุให้หลานให้หลานมันไม่ร้องเห็นไหมไปทำบุญกันพรุ่งนี้ไปหาพุทธองค์กันดีกว่าเนี่ยเห็นไหมไปเลี้ยงพระนั่นเด็กๆก็ได้เข้าวัดกันอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนสถานที่ใช่ไหมตุ๊กตาหักตุ๊กตาแตกเอ๊มันหลงไปแล้วมั้งนะทำบุญจนหลงแล้วอะไรตาอะไรความจริงถ้าเอาเหตุให้หลานมันเงียบนั่นเองนั่นคนใจดีเห็นไหมก็เอาเหตุนี้แหละมาทำบุญเหตุนี้มาเข้าวัดเห็นไหมนั่นนะบางคนฝันไม่ดีนะฝันว่าตัวตายมั้งนะมันก็ไม่ตายหรอกทำบุญนะเขาก็อยากให้ทำบุญอะไรต่ออะไรนั่นนะเราเอาขยะมาใส่หัวเราทุกวันเลยใช่ไหมความคิดนะมันเป็นขยะไอ้พี่คนนั้นเขาว่านะปฏิบัติได้แล้วก็มันเป็นขยะเนี่ยที่เรียกว่าขยะสังคมว่ากันอิจฉากันนะอิจฉาตาร้อนกันอะไรกันนั่นแหละทีนี้ก็พอปฏิบัติได้ก็เข้าใจเอาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในดวงใจใช่ไหมโยมนั่นแหละมันก็เลยไม่หนักหนาสากันเครียดจนเป็นมะเร็งบางคนที่ท่านบอกว่ามะเร็งในอารมณ์นะมันยังไม่มามันก็เครียดเป็นจริงๆทุกข์จนเป็นมะเร็งนั่นใช่ไหมคุณโยมมาบางคนเป็นนักบวชแล้วก็ยังไม่เข้าใจตีปัญหาตีปัญหาชีวิตเนี่ยไม่เข้าใจนั่นนะลบกับญาติโยมอะไรต่ออะไรไปนั่นนะเห็นมั้ยก็เพราะว่าความคิดตัวเดียวเราถูกคนเดียวคนอื่นผิดหมดนั่นนะแบบนั้นนะใช่ไหมบางคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เคยเป็นคนชาวพุทธนะนะกูโกรธขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้พวกเขาเป็นรูปพระกูก็ทำลายได้
ูก็ยิงได้ไรตาไรพอยิงแล้วไอ้พวกนี้มันตายกันหมดแล้วปัญญาเกิดไอ้คนลังเลไปอินเดียไปทำไมถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่อินเดียก็ไม่ค่อยมีใครเที่ยวหรอกมันเหมือนแดนสวรรค์มันเหมือนแดนการศึกษาศึกษาพุทธศาสนาเห็นไหมโยมใครก็หลั่งไหลไปเที่ยวดูฤาษีเกตมันมีจริงๆไหมไอ้ฤาษีเกตเราก็ไปต้นแม่น้ำคงคาไปส่งน้ำฮิมาลัยโอ้ยข้างล่างเย็นลงน้ำไปเย็นข้างบนร้อนแดด เห็นไหมร้อนพระอาทิตย์ร้อนนั่นนะมีความสุขเห็นไหมไปเที่ยวก็เพราะพระคุณหลวงพ่อสนองให้ได้ไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวไล่ประเทศก็เพราะลุงพ่อสนองลุงพ่อสังวาลพ่อครับไปอินเดียสนุกดีไหมครับมาดีเด้ออะไรจะตายอ่ะสิลุงพ่อท่านจะไปตายที่พุทธกยาเนี่ยจะไปนั่งกรรมฐานตายใช่ไหมเอาไอ้พวกที่ดูแลก็ร้องไห้ลุงปู่ว่าจะอยู่ร้อยปีทำไมลุงปู่จะไปซะแล้วเอาลุงปู่ก็ตายไม่ได้ซะแล้วลุงปู่อยากไปบูชาพุทธกยาเห็นไหมไปนั่งตายที่นั่นไปไม่ได้ตายไม่ได้นั่นนะญาติโยมพระมั่งก็นั่งกรรมฐานกันนะหลวงปู่จะไม่อยู่แล้วนั่นต้องประยุงธาตุกันกลับมาอีกนะเห็นไหมท่านใครทำได้เก่งนะตายวันนี้ยังไม่ดีหลวงพ่อดีอยู่กับหลวงพ่อสังวานเพื่อนๆเก่าๆมาบวชกันนะ80 ฝ่าก็จะตายแล้วเนี่ยตายวันนี้ยังไม่ดียังทำใจไม่เป็นสมาธิไม่สงบเนี่ยตาหลวงปู่บอกว่าอย่าเพิ่งตายวันนี้ให้ไปตายวันหลังเนี่ยเห็นไหมมีโชคไหมเนี่ยไปอยู่กับบัณฑิตเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะยอมยอมถ้ายอมจะตายหลวงปู่มาพูดอย่างเงี้ยยอมก็ปีติสินะเห็นหลวงพ่อใหญ่เห็นหลวงพ่อสังวาลเดินมาเงี้ยมาคุยสมมุตินะนะถ้าท่านยังอยู่นั่นนะเห็นไหมปีตินะบางคนนี่เป็นมะเร็งนะกุลีกูจอลุกขึ้นมาไหว้พระได้เห็นไหมทั้งที่เพียบแล้วนั่นเห็นไหมลูกพลเอกใช่ไหมนั่นนะเดี๋ยวนี้ก็ตายไปสักคน ไม่งั้นก็เป็นราชการกันหมดนั่นนะเห็นไหมนี่แหละคุณโยมเราต้องเอาทำไปก็พ่อไม่อยู่แล้วแต่พระธรรมก็ยังอยู่ความดีก็ยังอยู่แดดฝนลมก็ยังอยู่คู่เราใช่ไหมโยมถ้าแดดฝนไม่มีใช่ไหมลมไม่มีเราจะอยู่กับใครอ่ะใช่ไหมนี่ก็ธรรมชาติก็ยังอยู่ดีนั่นนะเราก็มานะเอาเนี่ยแดดฝนลมเป็นเพื่อนเราถ้าเราไม่มีซะแล้วนะเห็นไหมเราก็อยู่ไม่ได้แล้ว
นั่นน่ะเห็นไหมพระราชามหากษัตริย์พ่อค้าจากพวกเราไปกันเยอะแล้วน่ะจากทุกวันพระเทพก็ต้องไปเผากันเห็นไหมไปเป็นประธานไปเป็นไปกันนั่นน่ะยอมลองนึกดูว่าในโทรทัศน์เผากันทุกวันหน้าเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเห็นไหมจนเราแกล้งพูดนั่นน่ะแม่ขยันตายกันเหลือเกินเนาะขยันตายกันเหลือเกิน นั่นน่ะเห็นไหม ทำไมก่อนบวชกันใหม่ๆเนาะสวดมนต์ก็ยังไม่คล่องกันเนาะทีนี้ก็ไปอยู่หนองไผ่อ่ะคนอายุมากๆก็เคลียกันเรื่อยผู้เฒ่าผู้แก่นะ80 70ตายกันเอามาอีกแล้วเอามาอีกแล้วพอผ่าสุกหนีดีกว่าไม่ไหวเผากันอยู่เรื่อยเลยนะเห็นไหมก่อนผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ก็น้อยหน่อยรุ่นเก่าๆก็จากกันไปเยอะนั่นเห็นไหมเนี่ยรุ่นสู่รุ่นเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าของนี่แหละธรรมชาติยิ่งดึกก็ยิ่งเห็นธรรมชาติว่ามันสงบมันสงบสงัดนะท่านบอกว่าไม่หลับไม่นอนมันจะเห็นธรรมชาติธรรมชาติที่สงบความสุขที่รอบตัวเรานั่นธรรมชาติเป็นใจธรรมชาติเป็นใจให้เป็นพระอริยเจ้าให้ได้มันเป็นยังไงหูตาจมูกล่อหลอมยังไงนั่นให้มันเกิดขึ้นในได้นั่นมันจะได้เป็นทิพย์นะท่านบอกอริยสัจสี่เนี่ยมันจะเกิดยังไงกับเรานะมันจะเป็นหูตาผู้ดีหูผีจมูกมดนั่นนะมันจะเกิดยังไงนั่นน่ะหูผีตาผู้ดีนั่นนั่นน่ะถ้าเป็นหูทวนลมไม่รู้โบราณแม่คอยดาคอยบ่นแต่ทำพูดแล้วทำมาหูทวนลมใช่ไหมคุณโยมขอไปสังขารสังขารทั้งหลายเนาะทุกจริงหนอนั่นน่ะทุกจริงหนอนั่นน่ะเปลี่ยนแล้วมันหายเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยนิวรณ์นิวรณ์ทุกนั่นน่ะใช่มั้ยนั่นน่ะมันก็เลยอยู่ได้มันก็มนุษย์มันยังไม่ตายหรอกพอมันเปลี่ยนอิริยาบถมันเลยไม่ตายนั่นน่ะนั่งตลอดมันก็ตายยืนตลอดก็ตายเดินตลอดก็ตายตายตายทุกวิธีทางเลยเห็นไหมมนุษย์เนี่ยมนุษย์เดี๋ยวมาทำเกินไปก็ไม่ได้นะทำเกินแล้วมันไม่เกิดถ้าทำเกินแล้วมันเกิดนี่ก็ทุกโชคเลยนั่นแสดงว่าอัศจรรย์มันเกิดเลยบุญของเขาใช่ไหมคุณโยมทำวิหารทำลานเจดีย์ทำห้องน้ำทำได้หมดทำใจนี่แหมทำไมมันไม่เหมือนทำลานทำเลยเนาะ
มีตังก็ทำกันเห็นไหมมาเป็นลานทำเนี่ยคนละแผ่นคนละก้อนกลายมาเป็นอย่างนี้แหละแต่แม่ทำใจตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ยอมเกิดวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่เอากับเรานะพรุ่งนี้ดีมะรืนไม่ดีบางทีดีนะมันก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าสัจจะบารมีเห็นไหมที่บอกว่าคนนี้ไปคอรับชั้นมาขอรับชั้นเงินหลวงมาสร้างพระพุทธรูปเนี่ยเขาก็จับได้ก็มีคนไปฟ้องเขาก็เอาไปประหารชีวิตนะประหารชีวิตที่หลังพระพุทธรูปนั่นนะก็ฟังว่าแกก็ไม่กล้าบอกกลัวจะไม่ได้บุญสร้างพระนอนจนเสร็จใช่ไหมพระนอนสิงห์บุรีคุณอินเนี่ยคุณอินประมูลนั่นนี่เห็นไหมบางคนเห็นไหมเป็นพระราชาอายุมากแล้วอยากตั้งพระเจดีย์องค์ใหญ่จะทำวิธียังไงเนาะถ้าเราขืนอยู่แล้วก็ไม่หาตังก็ยากเหมือนกันทีนี้ก็ไปบอกกับลูกบอกว่าถ้าเห็นคนผูกผ้าขาวแล้วก็มาตี 4 ตี 5เนี่ยเดินมาให้ลูกฝันให้ได้เลยนะลูกจะได้สร้างจะดีเสร็จอะไรต่ออะไรทีนี้ก็จริงเนาะมีคนพกผ้าขาวมาคุมผ้ามาก็ไม่นึกว่าเป็นพ่อก็ฟันไปตายโอ้ยตายแล้วไปฆ่าพ่อเขาแล้วโดยไม่ตั้งใจกลัวบาปก็กลัวบาปเอาละไอ้เจดีย์ที่พ่อสร้างต้องมานะสร้างให้เสร็จเห็นมั้ยนั่นน่ะจิตที่เป็นมหากุศลถึงจะตายก็ยอมขอให้ลูกจะได้ละทิ้งใช่มั้ยอย่าละทิ้งสร้างพระเจดีย์ให้ได้นั่นน่ะจะดีบวรนาถที่อยู่อินเดียนะอีกองค์หนึ่งสยามภูนะที่เนปาลไม่ใช่ที่อินเดียตอนอยู่ทางเนปาลนั่นนะคุณโยมแต่อย่างนี้ก็ต้องทำมินไหมคิดอย่างนี้ก็เอาเนี่ยความดีที่อยากให้มันเป็นตัวเป็นตนไว้คนได้กราบไหว้ทุกวันนี้ก็ไปกราบไหว้นั่นเห็นไหมองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์ใหญ่เนปาลก็มีที่ใหญ่ๆก็บรณาถกับสยามภูนั่นเจดีย์ใหญ่นี่นะคุณโยมถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมันก็นึกว่ามันไม่มีความหมายอะไรหรอกนะสิ่งในโลกนี้เห็นไหมทำกันขึ้นมาอะไรต่ออะไรแต่มันมีความหมายสำหรับคนที่มีศรัทธานั่นนะเหมือนจะดีชเวดากองนะแปลแล้วก็ชื่อดีเห็นไหมมณะไปมณะเอาทองไป
ไปภูมิพระเจดีย์นั่นลบกันสมัยก่อนเพื่อจะเอาหาสมบัติไปสร้างอะไรต่ออะไรถาวรในบ้านเมืองนั่นคนโบราณบางเมืองใช่ไหมนั่น มุสาวรีจนสว่างแล้วเนาะนี่แหละจึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิมันเกิดกับพวกเรานั่นนะพวกเราอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทอยู่ในวัยชรา มาเยือนเราแล้วนั่นนะมัจจุราชตามประกบเราอยู่ตลอดถ้าลื่นล้มไปเราก็พิการได้เห็นนะเราจึงบอกว่าเราต้องประคับประคองขันธ์ห้าของเรา เนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดใช่ไหมนั่นนะบางคนเห็นไหมไปทำอุตสาหกรรมบางทีโดนไฟช็อตมั่งไปอยู่ในห้องเย็นมั่งลืมมีใครช่วยเข้าไป นี่แหละจึงบอกว่าไอ้สี่ขามันประมาทไงมัวเมานั่นนะมันจึงไปเป็นอย่างนี้แหละมาเกิดต้องขาไม่พอใจไปเป็นเจ้าสี่ขาดูมั่งนั่นนะนี่แหละเพราะคนมันไม่เชื่อ ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเจ้าชู้กันเที่ยวกันนั่นนะเห็นไหมอะไรต่ออะไรที่เห็นมาบางคนกตัญญูกับพ่อแม่นั่นนะเขาก็ไปเอาตัวรอดเหมือนกันรู้จักทำบุญเช่นพุ่มพวงใช่ไหม พุ่มพวงพอมีตังแล้วก็เข้าวัดสังฆทานก็รู้จักกันคนสุพรรณด้วยกันก็ชอบมาถือศีลอยู่ในร้านธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองนั้นฉลาดแม่บอกว่าเป็นพุ่มพวงอยากจะได้มานอนมาภาวนาอยู่นี่แหละ อยู่ห้องแอร์มันก็เห็นไหมมีแต่คนเอาไปร้องเพลงอยู่อย่างเดียวต้องมาสร้างบุญนี่นะบั้นไปได้ทำบุญสร้างทานนั่นแหละถ้าแกไม่ได้ทำนี่ทำไมเราก็ไม่รู้ทำไมพุ่มพวงร้องแต่เพลงแต่ไปเป็นเทวดา พอฤาษีลิงดำบอกว่าคุ้มพวงเขารู้จักทำบุญนั่นนะทำมูลนิธิทำอะไรต่ออะไรเห็นไหมทำให้กวัดทับกระดานอะไรต่ออะไรช่วยการศึกษาเห็นไหมสารพัดคนนั้นศรัทธาไงไปเตือนไอ้โถ30,000นั่นไปใส่กระดูกพุ่มพวงเห็นไหม
สงสารจึงว่าเห็นไหมเขาทำบุญทีหลังเนี่ยเมตตาประชาชนจึงสงสารนั่นสงสารจึงบอกว่าเห็นไหมความดีจึงว่าดาราจึงนิยมไงนิยมทำบุญบางคนก็พัดภาคจากไปทำที่อื่นไปทำศาสนาอื่นหรือว่าไปเข้าศาสนาอื่นอะไรต่ออะไรนึกว่าศาสนาพุทธมันไม่ดีนั่นนะเพราะเขาจับดีไม่ถูกจับใจตัวเองไม่ถูกก็เลยมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละโยมเพราะว่ามันจับยากจับกันทั้งวันทั้งคืนนั่นนะจับกันเป็นปีๆเห็นไหม10ปี20ปี30ปีบางคนตลอดชีวิตมันก็ไม่มาใกล้ๆจะตายมันจะมาถึงจะมาจิตมันช้าเข้ามันเชื่องเข้านั่นเห็นไหมมันก็เลยเป็นญาติมิตรกับศาสนาหนุ่มๆสาวๆมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะใช่ไหมปู่ย่าตายายหลอกให้วัยรุ่นทำความดีนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็คิดไปคิดสวนทางกันทุกวันเนี่ยมันก็มีแค่นั้นนะคนเดินสวนกันไปสวนกันมาความคิดก็สวนกันสวนกระแสจึงว่าไม่รู้ว่าเอาใจดีไปผูกที่ไหนเอาตัวรู้ดีไปผูกที่ไหนก็ไม่รู้นั่นบางคนเนาะที่บอกว่ามาทำช้าๆมาดูกิริยาของพวกเราเองนั่นเองมาดูตัวเราเนี่ยมาดูตัวพระเอกนางเอกในใจเราเห็นไหมกายจะเป็นตัวเสนากายจะเป็นตัวยักษ์ใช่ไหมมันก็อยู่ในใจพวกเรานี่เองนั่นลองนึกดูกันแล้วกันโยมนะว่าเราจะเอายังไงนะเห็นไหมครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยบางคนก็เห็นมาปลายชีวิตแล้วนั่นแหละบางคนเป็นนักบวชนักเข้าวัดแล้วก็ไม่อยากจะไปร้องรำทำเพลงแล้วบุญของเขานายโยมเนาะนี่อาตมาก็คุยเป็นเพื่อนโยมเนาะนั่นเรามาหลับตันตำวัดกันยังดีกว่าใช่ไหมยังดีกว่าไปนอนอยู่ใกล้อสรพิษใช่ไหมอสรนึกฮะคิดนึกนั่นนะใช่ไหมมันคอยจ้องเรานั่นนะเนี่ยยักษ์ตาแดงใช่ไหมไอ้ยักษ์ตาแดงไอ้ยักษ์ห้าตัวไอ้ยักษ์อะไรนะไอ้ยักษ์หกตัวเลยไอ้ยักษ์สามตัวนั่นมากินคนหมดเมืองเนี่ยนั่นนะนั่นขันต่อกันอะไรตาอะไรนั่นนั่นไอ้ผีไม่มีตามันจะมาไล่ฆ่าเราเห็นไหมมันจะมาเบียดเบียนเราไอ้พวกนี้แหละหูตาจมูกอ่ะใช่ไหมโยมนั่นนะมาไล่ฆ่าคนทั้งเมือง
นี่นะบางคนอายุไม่ต้องมาบวชกันมาบวชพราหมณ์มาบวชชีแล้วปีนึงก็มาถืออุโบสถนานๆก็มาทีก็คุ้มแล้วนะหลวงปู่เกื้อนนะโอ้ไอ้ก็เลยศรัทธาเข้าวัดเลยเข้าวัดรู้จักมาวัดก่อนก็มาวัดสังฆทานเนี่ยแกก็เข่าเสื่อมไงนะให้ก็กินยาไทยก็ไม่ค่อยกินโยมแม่กินก็เลยหายก็เนียนมากระดูกเป็นเนื้องอกสมองเนื้องอกในท้องกินหายนะสมองตีบนั่นเองมาตีบแล้วก็ชักชาลงแกนจะหมดแรงโอ้พอพูดว่าสมองเนื้องอกผ้าก็ต้องตายกลัวตายเห็นไหมบางคนตายจริงๆคนที่ว่าเห็นมันรวยแต่ก็ผ้าก็ตายหลานผ้าต้องสามตีคนมาเอาสิมาเอายาไม่เคยมาคนมันไม่เคยทำบุญกันมาเห็นไหมจึงบอกว่ายาดีแต่คนไม่กินน่ะมันก็ไม่รู้สรรพคุณเลยเนาะนั่นน่ะบางคนว่ายาเราไม่ได้ขายยาเราเอาบุญน่ะใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ที่ขายห้องเป็นแสนก็ต้องเอาใช่ไหมบอกเท่าไหร่ก็ต้องเอาเพราะกลัวตายนั่นจึงบอกว่าความดีเนี่ยโยมเนาะโอ้โฆษณาหรือเกินสามารถเราไม่ได้ขายถ้าจะไปกราบเขากินนะบางคนยาท่านเก่งแล้วก็ยายปวดขามาต้อง5ปีกินไป2ห่อยาท่านแน่มากโอ้ยยาเราขมเผ็ดโอ้ยน้อยกว่าที่เรากินนี่ขมมากกว่านี้อีกนั่นเองนะคนมหาสารคามเนี่ยเราจดไว้เหมือนกันนี่แหละโยมจึงบอกว่าเห็นไหมจิตเวชกินคู่กับยานอนหลับของหลวงกินไป7-8เดือนเนี่ยมันมีตัวนะหน้าเป็นข้าวตังเลยกินต้มเป็นปี๊บเลยเนี่ยไอ้นั่นก็ขมเปรี้ยวกินยาขมก็ใช้หลอดดูดให้มันเลยคอไปทำสลิงให้มันฉีดเข้าไปให้เลยคอมันก็ไม่ขมคนบางคนง่ายมันก็ทรมานคนไม่กินเนื้องอกใหญ่เท่ากับผลส้มแล้วเกี้ยงมันจะหายกินไปกินมาหายนั่นนะกินให้ได้เนาะนั่นนะนึกก็สงสารคนเรานี่เนาะมันเห็นไหมมันไม่ศรัทธานะเหมือนอย่างกับว่าโบราณว่าข่มเขาโคให้กินหญ้าข่มเขาโคให้นั่งสมาธิมันไม่นั่งหรอกมันจะไอ้นั่นมันไม่ก้มมันจะโชว์คอมันนะเหมือนไอ้เก้งกวางพอมันจะดุมันโชว์คอโชว์หัวเลยกล้าไม่กลัวประกาศทั้งโลกว่ากล้าไม่กลัวใครนะ
นี่แหละโยมลองนึกดูที่บอกว่าทำศรัทธาให้มันเกิดในใจทำให้มันทะลุวันคืนหนึ่งที่ทำได้บางคนเห็นไหมทำจนกายเบาจิตเบานั่นทำจนศรัทธาเกิดนั่นเนี่ยเรียกว่าไฟมันติดแล้วใช่ไหมขันห้ามันติดแล้วบางคนมันไม่ติดสักทีเย่มันทรมานเหลือเกินให้นั่งกรรมฐานนอนกันเถอะพรุ่งนี้ก็ทำมันก็ลบอีกมันก็ลบลงไปอีกอุณหภูมิกุศลมันลบอีกใช่ไหมทำมากๆมันไม่ยอมมันไม่ยอมลดกบุญเลยมันก็เข้าข้างไปทางโสดาขึ้นมาได้ก็บุญเลยอุณหภูมินั่นแหละถ้าพูดเป็นทางอุณหภูมิแบบวิทยาศาสตร์เนาะนั่นลองนึกดูก็แล้วกันที่เราห่วงวัดห่างวัดนะเราก็ลองดูเข้าวัดว่ามันเป็นยังไงพิจารณาเข้าวัดแล้วมันเลิกละได้หรือว่ามันเย็นขึ้นนั่นบางคนบอกว่าเห็นมั้ยที่บอกว่าอยากเข้าวัดแต่มันก็เข้าไม่ได้อยากปฏิบัติธรรมมันก็การงานมันรัดตัวต้องไปขายของอย่างเงี้ยจึงว่าน่าสงสารนะพ่อแม่เห็นมั้ยแดดออกแดดร้อนตะวันเที่ยงก็ต้องไปถ้าเป็นชาวนาเห็นมั้ยไม่ทำก็ไม่ได้สมัยก่อนโบราณลูกชาวนาขยันเห็นมั้ยขยันไปตั้งแต่ตีห้าก็ต้องไปทำนามันร้อนนั่นเองต้องไปยังไม่สว่างที่4-5ก็ไปแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะไปหาลูกสาวคนโบราณไปหาลูกสาวไปหาที่คนมันขยันเห็นไหมตำน้ำพริกตำน้ำพริกเป็กๆตำช้าๆตำช้าๆเรื่อยๆเยอะๆไอ้นี่ไม่ขยันเห็นไหมต้องตำที่ๆตำไวๆจะต้องไปทำไร่ทำนาบ้านเราสองอยู่ใกล้แม่น้ำตะก่อนเด็กๆบ้านนี้เห็นไหมเลี้ยงลูกต้องไปทำนาต้องหุงข้าวต้มแกงได้ยินนะตีสามตีสี่ก็ตื่นขึ้นมาหุงข้าวตำน้ำพริกอะไรก็แกงแล้วไปทำนากันเห็นไหมสมัยโบราณสองข้ามแม่น้ำนี่ได้ยินมันเงียบไงนั่นนะเงียบถึงว่าวิธีใจก็เหมือนกันนะเราไม่รีบไม่ร้อนเราก็จมอยู่กับกองทุกข์นะจมอยู่กับวัฏฏะนั่นนะวัฏฏะมันออกยากนะคนจีนเขาวาดหน้าบันกลมๆนั่นนะเหมือนอะไรเหมือนเตาเหวียนหม้อนั่นแหละกลมๆเด็กเรียนก็เอามาตีเล่นกันนั่นนะแต่ความหมายว่ามันออกจากวงล้อมไม่ได้นั่นนี่ออกจากวงล้อมของทุกข์ไม่ได้นะเขาเขียนไว้ให้เป็นบุคลาธิฐานให้เราตีปริศนาธรรมนั่นเองนายโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา
เราจึงบอกว่าคุณงามความดีอันเนี้ยที่เราได้ปฏิบัติธรรมต้องนึกดูของทำได้ยากนั่นน่ะถ้าเพชรพลอยมันมีค่าแต่มันมีเยอะคนก็ไม่ค่อยสนใจมันมีน้อยแต่คนยิ่งสนใจ ถ้ามันตกมาในวัดสังฆทานนี่ตาสว่างหมดไม่นอนใช่ไหมคนไม่นอนคนต้องไปแอบดูเลยมันตกตอนไหนนั่นน่ะเราจะได้เก็บเอาไปนะเห็นไหมมันมีค่านั่นน่ะใช่ไหมคุณยอมมันฝนบอกกะละพัดเด้อ แต่ตกเป็นพอดเป็นพลอยนี่ก็อัศจรรย์เลยนะพวกหลวงพ่อลีท่านทำของท่านได้ใช่ไหมพระธาตุก็มาอธิษฐานก็มามาเหมือนสายฝนนั่นนะบางคนเนี่ยอธิษฐานธรรมมันมาได้จริงๆนะเนี่ยหลวงปู่ขอพระธาตุบ้างนะ ขอพระธาตุลูกมั่งก็นั่งพระธาตุก็มาได้นะมาในมือมาในมืออ่ะคนจีนนะเขามานั่งนั่งที่หน้ารูปปั้นหลวงปู่พุทธาขอพระธาตุไม่ถึง5 นาทีมาช้อนหนึ่งเลยละเอียดละเอียดสวยนะ ตรงที่รูปปั้นเขาใส่ไว้หน่อยก็ไม่พองมาจากไหนเห็นไหมมาจากมือป้าคนนั้นเห็นไหมก็มีอายุแล้วนั่นเห็นไหมความศรัทธาความตั้งมั่นอธิษฐานบารมีขึ้นเนาะคนมงคล นั่นจึงว่าไม่เหมือนกันนะบุญมาไม่เท่ากันนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจใช่ไหมวันนี้ยังขายของไม่ดียังไม่รวยมาเรื่อยๆมันก็รวยเรื่อยๆใช่ไหมพุทโธรวยนั่นนะธัมโมสังโฆรวยนั่นนะใจ ใจมันรวยขึ้นนะนั่นนะใจมันไม่ผอมลงใจมันไม่ทุกข์นั่นนะเห็นไหมถ้าเห็นไหมเศรษฐีไม่มาก็เพราะว่าต้องยุ่งนะมานั่งกรรมฐานไม่ได้ใช่ไหมเศรษฐีกลัวตายกลัวอะไรต่ออะไรกลัวหมดแล้วคนเนี่ย เป็นคุณครูไงไม่กล้ามาอยู่วัดสังฆทานพอขายที่ได้เห็นไหมแกไปอยู่นครธมมีกำแพงล้อมกลัววัดสังฆทานโอ้โหมีแต่สวนนั่นทั้งที่แกเคยอยู่กับหลวงพ่อสนองศรัทธาขายที่ได้ก็ไม่กล้าอยู่ เดี๋ยวนี้แกก็ล่วงลับไปแล้วนั่นเอายังไงดีชีวิตเราพรุ่งนี้เราจะไปยังไงมะรืนนี้เราจะไปยังไงนั่นเราจะไปอยู่วิมานเก่าเรานะเราจะไปเห็นไหม บางคนเห็นไหมพอศึกแล้วเนี่ยตอนอยู่วัดมันไม่หิวนะอาตมาบวชเป็นเดือนๆเนี่ยไม่หิวนั่นแหละมันปีติแปลกบวชแต่มันไม่หิวมันรู้เลยนั่นแหละใช่ไหมคุณโยม เอาไงอะชีวิตเรานั่นเนี่ยเราวาดได้ใจในใจเราใช่ไหมมันจะออก
ขัวหรือจะออกก้อยใช่ไหมนั่นแหละมันก็อยู่กับตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะจังหวะคนเขาไม่รู้ไงนั่นเขาก็นึกว่าแม่ทำไม่ถูกครูบาอาจารย์ทำไม่ถูกอะไรต่ออะไรนั่นเขาถูกคนเดียวบางคนนั่นบางคนนี่เขาเอาทายาทานไปให้ก็ไปว่าเขาอีกทำไมเอามาน้อยเหลือเกินนั่นน่ะเห็นมาไปว่าเขาอีกเอาเขามีกำลังเห็นมั้ยมันยุคนี้ด้วยใช่มั้ยเขาไม่เข้าใจนั่นน่ะใช่มั้ยคุณยอมถึงบอกว่าเออมันได้เท่าไหร่เราก็ไม่มีไอ้นั่นเพราะเราต้องเกรงใจใช่ไหมเรามีเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นมันก็มีความสุขเนาะนั่นน่ะเรามีเท่าไหร่เราก็สร้างมันเท่านั้นอย่าให้มันเลยไปมากๆนะยอมเป็นทุกข์นะยุคนี้ด้วยเห็นไหมยุคเก่งไหมมันไม่ใช่ข้าวเหลือเกลืออิ่มนั่นนะเห็นไหมข้าวยากมากแพงไปเรื่อยนั่นนะใช่ไหมคุณโยมคนจิตใจก็ซ้ำละสายนั่นนะเห็นไหมไม่รู้จะเอายังไงเข้าวัดดีกว่านั่นนะเห็นไหมไม่งั้นมาประมาทไม่ได้ที่บอกว่านี่แหละข้าตึกมันมาประชิดติดแดนนะใช่ไหมไฟไหม้อเมริกามั่งแผ่นดินไอ้ภูเขาไฟลุกขึ้นมามั่งเห็นไหมปะทุอะไรตาอะไรนั่นแหละสัญญาณมันข้าตึกมันมาประทิดติดแดนนั่นเห็นไหมมาติดในใจเรามาติดในตัวเรามาติดเศรษฐกิจของเราเห็นไหมนั่นมันติดเข้าไปถึงนู่นนะทุกข์นะทุกข์ที่ไม่มีกินเนี่ยมันทุกข์แต่นั่นทุกข์อันใหญ่หลวงนั่นทุกข์อดตายมันยังดีนะมันตายแต่ทุกข์ทรมานนี่นะโอ้โหมันน่าสงสารนั่นนะเหมือนในคนติดลมติดธรรมนั่นนะเด็กๆ เขาอาจจะมาช่วยเรานะเขาก็มีความหวังนะนึกว่าจะมีอาหารเอาไปด้วยนั่นมันก็มีแค่กินวันนั้นเองไม่ได้คิดว่ามันจะไปกักตุนนะกินกันอะไรเนี่ยคนยอมลองนึกดูวัดตังกตานเป็นวัดแต่ตึกตองนะเป็นวัดพิจารณานั่นนะพิจารณาตัวเองเนี่ยเป็นสารถ้าพูดแล้วสันนิภาพที่เราสันนิภาพของเราที่ว่ามันจะภาพดีหรือไม่ดีใช่ไหมมันจะกันกองดีหรือไม่ดีก็แต่ละคนเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็น ICU ก็เหมือนคนละสายคนละสายใส่จมูกกันนั่นนะหายใจกองให้มันเป็นทิพย์ให้ได้ให้มันเป็นใจทิพย์ให้มันเกิดได้ใช่ไหมคุณโยมนั่นนะตัวใครตัวมันนะนั่นนะหยิบขึ้นมากำมาไว้ใช่ไหมสายยาง
สายชีวิตของเราเส้นชีวิตนั่นเขาดูเราอยู่ทุกวันนั่นยมบาบาลนะใช่ไหมกรรมเขาก็คอยดูเราตัดสินใจเราอยู่ว่าจะเอายังไงเห็นไหมเราก็เหมือนว่าพยายามตายไปได้นั่นนี่จึงบอกว่าที่หลวงพ่อตั้งว่าสนองว่าชีวิตคนเราเกิดมาถ้าไม่รู้ก็เหมือนนั่นแหละกัดกันมันก็ไม่รู้เจ็บมันก็ไม่รู้มึงอยากตามกูเจ็บกูก็กัดเด้อมึงก็กัดที่ไหนได้เลือดกันทั้งคู่นะไม่รู้มาจากไหนว่าทางอาจารย์ผลิตภาวนา ใช่ไหมไม่ได้ผลิตไอ้เจ้าสี่ขา นั่นนะผลิตลูกสาวลูกชายใช่ไหมนั่นนะที่พาท่านเขียนนะเลขสังกะสีอะไรเอามาวัดเนี่ยวัดต้องการแต่สุนัขหมาแมว อาตมาไม่ต้องการทำวัดบางทีนะกลัวเลยเอามาบริจาคไม่เอาเนี่ยนะเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเนี่ยที่ว่าไม่ให้เลี้ยงหมามันนกขู่กับคนมาภาวนามันเป็นอย่างนั้นแหมวัดสังฆทานนี่ใจร้ายเหลือเกินหมาแมวไม่อยากให้เดินนั่นน่ะมันไม่ใช่อะไรไปกัดโยมบางตัวเห็นไหมเอาเจ้าพันดุมาอีกกัดไม่เลือกหน้านั่นคนดื้อสินก็กัดนั่นน่ะมันเคยเป็นศัตรูกันเนาะมาเจอเข้าเครียดกัดกันโน้นกัดกันนี้เจ้าว่าต้องต่างแห่ไปอยู่ที่สมเคราะห์นั่นน่ะเห็นนะที่เขาเลี้ยงหมานี่แหละมันเป็นครูแล้วใช่ไหมมึงปู่สองบอกเอาสุนัขเป็นครูแล้วเอาผ้ากี่เลี้ยวเป็นครูแล้วสุนัขตีมันก็ไม่โกรธเจ้าของนะเดี๋ยววิ่งมาหายเจ็บวิ่งมาอีกแล้ววิ่งมาให้ดีอีกแล้วกระดิกหางไปเรื่อยเห็นไหมถ้ามันยิ้มเป็นมันก็ยิ้มเหมือนคนนั่นแหละมันไม่โกรธใช่ไหมนั่นนะไอ้หมามันทำท่าดุนะเราก็รู้กันเนาะแหมมันกงทื่อมานะไอ้ตัวนี้กัดแน่พุทโธพุทโธอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้มันกัดคนแปลกหน้ามันจะกัดแม่วันนี้พุทโธไม่ทันนะเสียวเข้าไปแล้วเข้าจริงๆพุทโธเนี่ยเห็นไหมพลังจิตมันมากัดไม่เข้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พุทโธไปเรื่อยนั่นบินาบาตกัดไม่เข้ามันเจ็บนะโยมนะวันนี้เข้าสมาธิไม่ทันเห็นว่าเสียวซะแล้วเข้าจริงๆนั่นแหละก็ได้เหมาะสมใจดีนะมาตำแผลให้โอ้มากัดเข้าไปที่อินเดียกัดไม่เข้านั่นแหละไปมินดาบาดตำซอยนั่นแหละไม่ดีเลยเลี้ยงหมาดุมันออกมากัดเด็กๆอ่ะเห็นไหม
กัดหน้ากัดตาอะไรตาอะไรนั่นลำบากเจ้าของก็บางทีมันก็กัดเจ้าของหิวโกรธอะไรเงี้ยนั่นดุเกินเพราะฉะนั้นเลี้ยงให้พองามเนาะนั่นไปดำมาก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองนะเห็นไหมตัดใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่ากฎหมายชีวิตของเราเนี่ยเห็นไหมมีทั้งกฎนอกกฎในใช่ไหมนั่นนะกฎราชการกฎในเนี่ยกฎในก็คือสัจจะของเรานั่นเองเราจะมีสัจจะแค่ไหนใช่ไหมนั่นแหละให้เราจะได้ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละพยายามเนาะนี่แหละวันเวลามันมาฆ่าเราทุกวันแม่เราอายุมากเราเก่งเราอยู่ได้เก่งที่ไหนได้มันไม่เก่งอ่ะมันเก่งทุกข์เนี่ยมันเก่งชรามันเก่งมัวทหารลีหันฟังอยู่กับลูกหลานนั่นนะเห็นไหมชีวิตเราถ้าเราไม่มาบวชไม่ภาวนาเนี่ยนั่นน่ะเก่งแบบหลวงพ่อสังวานหลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะเขาเก่งดีเก่งดีเก่งร้ายใช่ไหมนั่นน่ะเก่งร้ายนี่มันก็หาทุกข์นั่นน่ะพายเรือไปหาทุกข์นั่นน่ะนั่นพายเรือไปหาสมบัติเอาขันธ์ห้าไปหาสมบัติไปหาพุทโธไปหาสติปัฏฐานสี่เนี่ยเรียกว่าไปหาคุมสมบัติจะหาหันลีหันฝังไปโกงกันทะเลาะกันตีกันนะเรียกว่าหันลีหันฝังนายโยมเนาะขันธ์ห้านี่แหละลองตีมันไปเถอะเนาะลองนึกดูโยมมาโหเหมือนแขกแหลกแล้วก็หายพอเมาขึ้นมาก็ไปตีหม้อตีหายไอ้ชาวบ้านเดี๋ยวตีองค์ตัวเองไม่พอเมาแล้วไม่รู้ว่าของใครประชดเมียใช่ไหมพอคงนี้ต้องไปหาดเรือเนี่ยหาตื้อให้เขาจะตีเมียก็ไม่ได้เมียมันอ้วนกว่าใช่ไหมมันแข็งแรงไอ้ผัวก็ผอมสู้ไม่ได้กูมาบวช ดีกว่านั่นมาบวชอยู่หลายปีเก่งด้วยนะบวชท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้แกตายไปแล้วเทศเก่งนั่นน่ะฉลาดนั่นน่ะนี่แหละไอ้พี่น้องนั่นแหละกลับไปมันก็ชวนกินเหล้ากันอะไรกันเอาอีกแล้วนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมเราประหยัดไว้เถอะเนาะยุคเนี้ยประหยัดเอาไว้กินข้าวประหยัดเอาไว้ไอ้นี่แหละไอ้ยักษ์ตาแดงมันจะมาอยู่นั่นเห็นไหมไอ้ยักษ์ตาแดงมันจะมากินพวกเรานั่นนะให้เราประหยัดนะเห็นไหมรู้จักเห็นไหมวิสาขาฉลาดกองหนึ่งเอาไว้ทำบุญกองหนึ่งเอาไว้สมเคราะห์ญาติเห็นไหมกองหนึ่งเอาไว้เลี้ยงบริวารอะไรต่ออะไรเนี่ยวิสาขาฉลาดเห็นไหมเป็นกุลสตรีหมายเลขหนึ่งเห็นไหมที่ทุกคนนะ 2,000 กว่าปีก็ยังต้องยกย่องแกนะวางแผนดีนั่นนะเห็นไหมรู้จักเป็นแม่สีเรือน
นั่นนี่แหละแม่ตีเรียนน้องดีครบถ้วนนั่นเห็นไหมใช่ไหมนั่นจึงบอกว่าคนเราไม่เป็นเห็นไหมไม่เป็นพ่อตีเรือนแม่ตีเรือนเขาตังมาก็ยังว่าเขาอะไรนินทาเขาทีหลังก็จะเอามาแล้วใช่ไหมนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าโมหะนะโมหะมันเข้าโมหะคิโทกะคินั่นนะราคะคินั่นนะใช่ไหมมันเข้าครอบงำมันก็ไม่นึกอะนั่นนะเห็นไหมไอ้ยักษ์สามตานั่นไอ้ยักษ์ห้าตัวนี่นะเห็นไหมมันจะมาเราต้องเอาศีลห้าคุ้มครองใจเรานะคุ้มครองสติเราใช่ไหมคุณโยมนั่นระกังมันใกล้จะอวสานแล้วใช่ไหมวันเนี้ยเดี๋ยวมันก็สว่างเลยเห็นไหมเดี๋ยวมันก็มืดสว่างนี่แหละยักษ์ตาแดงไอ้ยักษ์ตาขาวมันฆ่าคนทั้งเมืองนั่นแหละใช่ไหมโยมกับบินระยักษ์ฮะโอ้ตาในเลือดตัวไอ้นี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าที่เราเกิดมาเนี่ยที่ท่านบอกว่าอะไรนะให้ผ่านอุปสรรคขันห้านี้เองที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่นะนั่นนะไอ้รูปเสียงกลิ่นรสมันลืมแล้วก็ทุกข์ใจไปนั่งที่ไหนก็ลืมหน้าลืมหลังนะตัวเองบางทีเห็นไหมลืมนะพอลืมก็อย่าไปเสียใจนั่นนะเข้าห้องน้ำนะอาบน้ำแล้วก็บางคนก็ไปแขวนพระไว้นะแขวนที่สร้อยไว้ก็เอาล่ะทุกข์เลยนั่นนะทุกข์เห็นไหมทุกข์กษัตริย์นี่แหละมันไม่เป็นนิโรธละมันเป็นทุกข์ละใช่ไหมมาถือศีลทำไมมันไม่หมดทุกข์นั่นน่ะอ๋อเคราะห์มันมาติดพอเห็นไหมมีลาภคือมาบวชน่ะมีเคราะห์เพราะมันลืมนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไอ้ยักษ์สามตามันก็คอยดูสินะนั่นน่ะเคยดูส่องว่าคนไหนจะหลับกูจะได้ย่องไปเอาโทรศัพท์มั่งอะไรมั่งตะกอดดินะก็บอกมันก็เข้ามาไอ้ยักษ์ตาแดงมันก็มาลักไอ้ญาติโยมอะไรเนสันชิกนี่นะบางคนก็พูดไม่ได้กลัวยักษ์จะมาตบตีเอาอีกเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้มันมีสารพัดอะบอกมันไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วนะมันเข้ามาหมดนะสถานที่มงคลนะเห็นไหมทีนี้เราก็ต้องระวังนะของที่มีค่ามีราคานะไอ้กองที่ไม่มีค่าไม่มีราคาสมุดเห็นไหมมันก็มีค่าในตัวเรากว่าจะไปเดินเรื่องอีกอะไรอีกนั่นเอกสารนะของเราก็ต้องรักษาให้ดีนั่นนะเห็นไหมเนี่ยไปทุกที่อ่ะถ้าไปลืมแล้วมันก็เสียใจ
นะสายเชียร์เสียใจนะนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะโยมถึงว่ากุศลบารมีของเราที่เราได้เกิดมาได้ทำคุณประโยชน์ให้กับพ่อแม่ได้แค่ไหนเราทดแทนได้แค่ไหนใช่ไหมทดแทนครูบาอาจารย์หรือว่าคุณครูบาอาจารย์หรือว่าคุณพี่น้องเนี่ยเห็นไหมทีนี้พี่น้องก็ยังโกงกันทุกวันเห็นไหมนี่แหละมันงวดเขานั่นแหละไอ้น้ำมันแห้งเขาไอ้ยักษ์ตาแดงมันก็จะกินคนทั้งเมืองใช่ไหมโยมนั่นนะต้องระวังเผลอมันก็เอาละใช่ไหมนั่นลองดิลองใส่เพชรปล่อยมองกันตาวาวเลยใช่ไหมลองใส่สัก10 บาท20 บาทประดับจี้เพชรมานั่นแหละทำยังไงนะอย่าฆ่าอย่าคนนี้ได้เนาะมันก็คิดเลยใช่ไหมยักษ์นั่นใจมันเป็นยักษ์เป็นมารได้ไปแล้วก็เอาไปเที่ยวกันไม่ได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรวัยรุ่นไปเที่ยวกันต่อทำไปทำมาเห็นไหมไปเข้าตะแลงแกงนั่นนะเห็นไหมมันสู้ไอ้นั่นไม่ได้อะสู้ไอ้ตาทิพย์ไม่ได้ไอ้หูทิพย์ตาทิพย์นี่มันโทรศัพท์จับได้เร็วนั่นเห็นไหมมันแพร่ภาพได้เร็วสมัยก่อนฮะมันไม่มีเนี่ยเครื่องสื่อสารมากวิ่งหนีไปเลยวัดสังฆทานไปป่าดงดังนั้นเข้าป่าเข้าดงไปสมัยก่อนตำรวจก็ไม่รู้จะไปจับที่ไหนเครื่องบินก็ยังไม่มีไล่จับข้างบนอีกนั่นเห็นไหมทำไมนี่ลูกหลานเอ้ยอย่าไปลิมันเลยนั่นอดตายก็ช่างมันขอมันดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องไปขโมยให้อายมันไปช่วยทำความดีเดี๋ยวเห็นไหมความดีของเราใครก็เมตตาสงสารน่ะมันดีกว่าไปลักขโมยเขาก็เกลียดเราอีกนั่นนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยบางคน เข้าวัดสังฆทานน่ะเห็นไหมวัดสังฆทานพยายามสร้างให้คนใจดีอย่ามาเบียดเบียนคนใจดีเลยให้คนใจดีจะได้หนีหมด ใช่ไหมพยายามพูดให้ดีคิดให้ดีทำให้ดีตามหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานใช่ไหมนั่นพวกเราจะทำให้น้ำมันขุ่นนั่นนะจะทำให้น้ำมันมัวธรรมชาติก็ทุกข์กันแย่อยู่แล้วอากาศนั่นอากาศร้อนนะเห็นไหมหน้าร้อนยิ่งร้อนนักนั่นนะร้อนไม่ว่าอีกไอ้ดอกโกมุตมันก็หอมมาเข้ามาในลานธรรมใช่ไหมดอกโกมุตเขาเรียกว่าอะไรนะดอกบัวเนี่ยภาษาอินเดียโกมุตที่ไหนได้ดีนะปีนี้มันไม่อาละวาดมาปีกายอาตมาเทศอยู่เรื่อยไงได้กินโกมุตแต่ประจำเลยหอมเข้ามาในวัดใช่ไหมหอมก็มาลันทำลำบากก็เกินนะวัดสังฆทานนี่มีทุกรสทุกแบบใช่ไหม
กว่าจะได้นั่นน่ะกว่าจะได้เป็นเถกะบุคคลเห็นมั้ยเป็นเถกะบุคคลเนี่ยมันดีนะอาศัยอาเสขะแปลว่าไม่อาเสขะแปลว่าไม่มีเสขะบุคคลได้เนี่ยมันบุญเลยเห็นมั้ยนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าซิมไก่นะตอนที่เป็นหนุ่มๆเป็นราชการทีนี้ก็ไปชอบภรรยาเขาก็เลยไปฆ่าสามีเขาตายเขาก็จะจับเอาใช่ไหมซิมไก่หนีต้องหนีมาบวชดีกว่าเราทำผิดไปแล้วบวชไปอยู่ป่าอยู่ดงทีนี้ก็เอาละเห็นในชาวบ้านนี่มันเดินตกภูเขาอยู่เรื่อยเลยถ้าเราคิดเจาะภูเขาได้เราก็จะได้คนจะได้ไม่ตกเหมือนเจาะภูเขาล้างบาปนั่นน่ะทำบาปแล้วต้องสร้างบุญล้างบาปไงเจาะภูเขาอยู่คนเดียว20ปีก็เจาะไปเถอะเห็นไหมเจาะไปภาวนาไปเจาะไปภาวนาไปนี่ลูกชายคนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วก็รู้ว่าองค์เนี้ยหนีมาบวชทีนี้ต้องตามฆ่าเจอแล้วก็อยากจะฆ่าอย่าเพิ่งไปฆ่าเลยให้เราเจาะภูเขาให้เสร็จก่อนแล้วเราจะให้ฆ่าทีนี้ก็ไม่ได้เราฆ่าท่านไม่ลงเราฆ่าท่านไม่ลงก็เพราะว่าท่านทำความดีทำมาต้อง 3-40 ปีเนี่ยเราก็เลยช่วยกันเจาะทั้งทุกวันเนี่ยก็เห็นใจเนี่ยแกมารู้จักล้างบาปที่แกทำผิดเอาไว้นะฆ่าภรรยาเขาตายสามีเขาตายนั่นเองมาแกก็มาเจาะภูเขาจนทุกวันนี้ไม่ต้องตกเขาคนจีนเดินเส้นนั้นไม่ต้องตกเขาอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละก็เหมือนเราอ่ะเห็นไหมเดินกันมาเห็นไหมหกคนเหน็ดเหนื่อยกันมาไม่รู้กี่พันปีกี่หมื่นปีแล้วเนาะมาทิ้งร่างทิ้งเสื้อผ้าไว้ในโลกมนุษย์ร่างของเราก็เหมือนเสื้อผ้านั่นนี่เสื้อผ้ามนุษย์ถอดร่างไปแล้วก็เห็นไหมทิ้งเอาไว้ในโลกมนุษย์นั่นนะทิ้งเสื้อผ้าที่เรารักมาต้องกันหนุ่มๆอายุมากแล้วมันต้องตายแล้วเนี่ยก็เหมือนทิ้งไว้ในโลกเห็นไหมไม่มีอะไรหรอกจะมาโยมรถก้าวไปไม่ได้ใช่ไหมรถถังเครื่องบินอะไรที่เรารักแสนรักเราก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมดาบปืนเอาไปไม่ได้หมดได้แต่ดูนั่นเห็นไหมที่เรารักแกนักรบก็ชอบทีนะอาวุธประจำกายนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าให้พิจารณามาวัดอยู่บ้านกินข้าวให้พิจารณาว่ากินไปเนี่ยเห็นไหมเรากินไปมันก็แปรไปเปลี่ยนไปนั่นนะละเอียดไปแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นธาตุอาหารนั่นนะมันไปบูดเน่าอยู่ออกมา
เติมไปออกมาเติมไปอยู่อย่างนี้เห็นไหมนั่นน่ะจึงว่าทุกข์นะทุกวันนี้เห็นไหมเพราะมนุษย์หัวดีทำพลาสติกก็เต็มเมือง ใช่ไหมโยมถ้าเราทำใบตองเนี่ยใบตองใบบอนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นผุมันผุเป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยดินเร็วแต่ไปทำพลาสติกไปทำของวิเศษกับใบบัวใบตองเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยเหมือนธาตุอมตะขึ้นนะทุกอมตะมันก็เกิดใช่ไหมนะเอ๊ะจะทำไงเอามาทิ้งประเทศไหนดีประเทศไหนจะรับใช่ไหมนะ ข้าก็มาแอบทิ้งใช่ไหมโยมเนี่ยไอ้กากไอ้เศษพลาสติกไอ้พลาสติกจะไปทิ้งโลกไหนใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะมนุษย์ทำกันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสะดวกแต่มันไม่สบายอะเนาะนะหลวงพ่อตำรวจก็ชอบพูดอย่างเงี้ยมันสะดวกนะแต่มันไม่สบายแล้ว นั่นนี่แหละสัจจะมันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมระฆังเกิดขึ้นแล้วนี่เมื่อวานนี้เห็นนกโอ้นั่นน่ะไอ้นกตัวนั้นมันทักมาเที่ยวหรอมันเคยมาเยี่ยม นกขังยาวนกขังยาวน่ะร้องละร้องอยู่ไกลนี่แหละแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกใช่ไหมโยมกลับบ้านกันไปหมดน่ะเห็นไหมปวดกันหมดนี่นะโยม ไม่ต้องกลับเป็นในมุนีอยู่ในนี้นะ ไม่สำเร็จไม่กลับสิเถอะ นั่นนะภาวนากันอยู่นี่นะลองดูสิมันจะเป็นยังไงนั่นนะเอานี่นะสมภารไม่เบื่อสมภารไม่เบื่อก็เอาอยู่นี่ใช่ไหมคุณโยมนั่นนะลองนึกดูก็แล้วกันนั่น ไปเที่ยวป่าเขากันนั่นน่ะไปเที่ยวป่าช้าป่าช้าในท้องเราเนี่ยเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์บอกป่าช้าในท้องเรานี่สารพัดเลยนั่นน่ะบอกว่าป่าช้านอกป่าช้าใน นึกว่าไม่อยู่ตรงนี้มันมาเหมือนกันเนี่ย นกขุนแผนเนี่ยนกบังลอกเขาเรียกตอนเด็กๆเรียกนกบังลอกนกขังยาวนั่นแล้วก็เป็นสมภารลำบากนะเป็นท่านอาจารย์งานศพก็ต้องไปแล้วงานอะไรเขาเชิญก็ต้องไปเห็นไหม โอ้เป็นสมภารมันเหนื่อยนะกลายว่าเป็นพระสบายก็มาบวชกันบ้างนะ ใช่ไหมนั่นแหละกลายว่าพระโอ้แสนสุขนั่นแหละใช่ไหมโยมแสนทุกข์แสนเหนื่อยนั่นต้องอดทนใช่ไหมออกไปเป็นโยมก็ไม่ไหวใช่ไหมนั่นแหละสองสามแสนค
ออกไปอีก 200,000 นี่สมมุตินี่แหละโยมจึงบอกว่าโยมลองนึกดูนั่นแหละนี่แหละก็เป็นพระเนี่ยเขามาคุมกำเนิดไม่ให้ไปสร้างลูกสร้างหลานใช่ไหมสร้างบ้านสร้างเรือน พุทธเจ้าชวนมานั่นเห็นไหมนั่นพุทธเจ้าให้ฆ่ากิเลสไงนั่นแล้วมันก็บางคนก็ว่าไม่ดีพระสงฆ์ใช่ไหมโอ้โยมลองมาบวชกันเถอะแม่จะทำยังไงเนาะไม่ให้โกรธจะทำยังไงเนาะให้ใจดีทั้งวัน นั่นน่ะเห็นไหมทำยากเหลือเกินเจียไปเถอะถ้าเป็นเจียในใช่ไหมเจียกว่ามันจะได้เหลี่ยมเพชรใช่ไหมจะได้เหลี่ยมพลอยนั่นน่ะไอใจนี่มันเป็นน้ำนั่นน่ะมันเป็นน้ำธรรมมันไม่ใช่เป็นลูกธรรมเนาะจับไปตั้งที่ไหนมันก็อยู่นั่นน่ะ เหมือนก้อนหินนั่นนะจับที่ไหนมันก็ดีอย่างนี้เห็นไหมไอ้บางคนเนี่ยไปบอกกับแม่เองเลยนะอย่าให้เล่นรถ แม่เองเล่นรถเสียอยู่เรื่อยเลยยายคนนี้ก็เชื่อดินะเชื่อหลวงปู่ที่จันเซนนะแกก็รวยมีไร่มีนาเข้าวัดก็เพราะว่าบุญเขาไม่เคยทำมาไว้เห็นไหมบางคนมีไม่รู้กี่ร้อยคันมันก็อยู่ได้มีบริษัทบางคนมีคันเดียว มันวางยาเห็นไหมมันวางยาวิ่งไม่กี่วันก็เสียป้าก็นะโอ้ยฉันกลัวเหลือเกินในเรื่องรถเนี่ยแกมาเล่าเห็นไหมแต่รถบุญเห็นไหมรถเทวดามันมาเสียข้างล่างมันไม่ไปเสีย อะไรที่อะไรดอยเชียงดาวสมัยก่อนไปใช้เชฟโรเลตไปอยู่ไปวิ่งไปใช่ไหมแต่ก่อนนี้วิ่งขึ้นรถไฟกันเลยนะโยมนะอายก็อายเนาะรถไฟมันจะออกฮะฮิ้วไอ้มาม่าอะไรไป นั่นแหละทีหลังมีรถก็ได้ช่วยคนได้นั่นแหละเห็นมาแล้วก็ยังนึกถึงครูบาอาจารย์ไปหาสามารถบ้างดีกว่าไปพักกับสามารถบ้างอยู่บนภูเขาเนี่ยเนาะถ้าตอนนี้ก็พระจะกินกันหมดเออในใจเนาะโอ้โหไปกัน18 องค์นะ ต้มมาม่ากันท่านหิวมาจากภูเขานี่เนาะเดินมาเป็นเดือนๆเราก็ดีใจเกรงใจสามารถหลวงพ่อฝาสุดเรียกว่ากินเสบียงหมดหมอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอามาใหม่ท่านมาเยี่ยมก็ดีละเนี่ยเห็นไหมนี่แหละถ้าเราไม่มีรถเห็นไหมทำไมพระจะต้องมีรถ เดินไปเหอะกิจนิมนต์เป็นเดือนใช่ไหมโยมนั่นน่ะตายพอดีน่ะทำไมเรามามีกันทั่วประเทศนั่นน่ะเห็นว่าพาทุดงทำไมต้องมีรถนั่นน่ะอะไรยานเนี่ยยานทิพย์ท่านบอกมหาภูตรูปหรือยานความเร็ว
เราก็สร้างกันไว้เนาะนั่นนะเอาถูกๆจะไปเอามันแพงใช่ไหมใกล้ๆว่าเห็นไหมบอกไม่ต้องเอาหายตั้ง 7-8 แสนนะเอาเก่าๆกลางใหม่นั่นแหละถ้าเท่าแก่ให้5 แสนไม่ต้องหาเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมพอเห็นมาเราไปอยู่ที่ไหนเห็นมาเราไปจากที่นั่นเราก็เอาไว้นั่นแหละรถนั่นน่ะเห็นไหมเราก็เอาไว้วัดนั้นวัดนี้สตังมีเราก็เอาให้ไว้โอ้ใจดีเนาะสมภารไปอยู่ใหม่ก็ยังได้ตังใช้กันเก็บไว้ให้สมภารองค์ใหม่เห็นไหมพี่น้องกันทั้งนั้นนั่นเห็นไหมนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วใช่ไหมทำยังไงอย่าให้เห็นไหมถ้าหลวงพ่อสนองอยู่นั่นแหละท่านก็เอาละชวนนะไปแจกของกันเถอะแบบพวกพระครูเนี่ยเขาก็ไปตามหลวงพ่อกันไปแจกกันอะไรกันใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละเราประหยัดเอาไว้ทำบุญเรายาปลาปิ้งใช่ไหมไอ้ยาหมายายีอะไรเราไม่ไปสนใจมันเนี่ยนี่แหละยิ่งก็ถูกรางวัลที่1ใช่ไหมโยมอย่าให้มันฮะอย่าให้มันมาก้ำกายเราเราไม่ต้องไปอยู่ในตะแลงแกงใช่ไหมนั่นแหละบอกว่าเห็นว่าอะไรอ่ะน้ำร้อนก็ไม่มีอ่ะไปเข้าไปในคุกก็มาไปเขาภาคทันไว้ยังไม่ได้เข้าคุกก็3 วันไปเที่ยวกับเพื่อนเห็นไหมเพื่อนมันไขอ้าวโดนจับไปกับเขาเห็นว่าติดหางว่าวไปนี่แหละเราเป็นสัมมาทิฏฐินะโยมนั่นเห็นไหมถ้าเห็นไหมหนูได้เงินเดือนเป็นแสนเห็นไหมไปทำไมหนูมาติดยาตายเลยพอเราก็ลองโทรไปเคยโทรไปอุดอแอออแอแสดงว่าเขาไม่มาทางพระซะแล้วนะแล้วเขาจะเงินเดือนแสนมันจะนั่นนะมันจะคงทนนะนะถ้าติดมากๆเท่าแก่ก็ต้องไล่ออกสินะเสียงานเสียการใช่ไหมโยมทำบุญนิดนิดหน่อยหน่อยบ่นินทากันมาไหนใช่ไหมแต่ไปติดคุกไม่นินทากันฮะสงสารสงสารแต่พ่อแม่นะเห็นไหมพ่อแม่ติดคุกหนักก็ลูกอีกว่าลูกจะลำบากเห็นไหมนั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคุณยอมลองนึกดูเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าใครว่าศาสนาไม่ดีนั่นแหละเขาไม่ได้ภาคทันของเขาไม่ได้กันกองดีทุกศาสนานั่นแหละดีทุกศาสนาถ้าเราเดินตามศาสนานั่นน่ะถ้าเราคอรับชั้นศาสนาใช่ไหมเราว่าไม่ดีเราก็ไม่เข้าวัดสินะนั่นน่ะมึนเมาดีนั่นน่ะเต็ดเลยใช่ไหมโดดกัญชายาฟินดีนั่นน่ะสมัยก่อนนั่นน่ะก็กราบเท้าพ่อแม่ไม่เป็นไงนั่นแหละบางคนนะเกิดมาไม่เคยกราบเท้าพ่อแม่กราบเท้าพ่อแม่ไว้มันจะได้รวยนะรวยภายนอกรวยภายใน
โอ้ลูกบ้านนี้เขาเป็นเทวดาเนาะเขาใจดีเขารักพ่อแม่เขารักสังคมนะสังคมดีนั่นแหละพลเมืองเราดีประเทศไทยเราดีทีนี้เห็นไหมที่ไม่ดีเนี่ยเพราะเขาเอามึนเมามานั่นแหละใช่ไหมเอามึนเมามาปลูกฝังนิสัยแล้ว ต้นไม้เอาเหล้าไปรดสิใช่ไหมทุกวันเดี๋ยวก็ตายเนี่ยไอ้คนทำไมมันไม่ยอมตายนะ มันอัศจรรย์นะโยมตัวเออเอาลองดิลองเอายาไอ้นี่แหละผสมกับน้ำเข้าไปรดต้นไม้ดูมันจะตายมันนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เห็นไหม มันก็ไม่เอาหรอกนั่นน่ะเห็นไหมไอ้แมวหมามันก็ไม่กินนะมันดมมันก็ไม่เอาใช่ไหมไอ้คนทำไมมันน่ะเห็นไหมมันเห็นผิดเนี่ยมันไปเชื่อซะแล้วใช่ไหมมันไปเชื่อมัจจุราชเขาซะแล้วเป็นญาติมันไม่เป็นญาติกับพ่อแม่แล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันมาอาศัยแม่พ่อเกิดนั่นเห็นไหมทีนี้ถ้ามันไม่อาศัยพ่อแม่เกิดมันก็คิดได้สินะไม่ได้พ่อแม่มีพระคุณกับเราเหลือเกินนะของไม่ดีพ่อแม่ไม่ให้กินเลยไม่เรากินเองแม่ตามก็ตามนั่นตามด่าตามเด็กเด็กไม่ต้องใครอาตมา ดื้อแม่ดูหนังมาก็เป็นต้นไม้สินะมีดแกงแม่ก็กลัวจะกระดอนมาหาตัวได้ไหมโยมนั่นไล่ตีแล้วอีกนั่นนี่แหละว่าจะเห็นมาว่าจะมานึกถึงคุณพ่อแม่ต้องมีภาวนานั่นต้องมีภาวนาไว้มันกันกองเผาตัวภาวนามันตัวกันกองนั่นน่ะก็ขอให้งวดนี้ไปผ่อนให้ได้เนาะเพราะว่ามันเหลืออีก100,000 กว่าบาทไอ้รถตู้คันเนี้ยเนาะถ้าไอ้คันนั้นถ้าเทินไปได้เราก็ไม่เอาไว้นั่นน่ะเอาไว้คันเดียว ต่อไปถ้ามีบุญก็ทำมินิบัตเลยจะได้ทำให้นั่นทำลงฐานเนาะเดี๋ยวต้องดูก่อนเนาะตอนนี้ไอ้ยักษ์ตาแดงไอ้ยักษ์ตาแดงมันไม่อยากให้เราไปนั่นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนั่นคุณโยม ยังบอกว่าเห็นไหมเราลองนึกดูญาติโยมเนาะที่อาตมาสงสารญาติโยมนั่นแหละว่าเออเกิดมาเราเห็นไหมดารารวยเงินมันเยอะมันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเอ้ากินเหล้า กินเหล้ากินเบียร์กินยาอียาอะไรกันเข้าตายเลยทีนี้เลยนั่นน่ะเห็นไหมถอยหลังเข้ากองนั่นน่ะไม่เอานะลูกหลานเอ้ยเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราอดกินไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานบนสวรรค์ดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะบนสวรรค์มันอาหารทิพย์ นั่นถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานนั่นถ้าเราถึงนิพพานแล้วก็สบายเลยนั่นเห็นไหมโอ้พุทธามาเนสันชิกอีกเนาะคุณยายเนาะว้าวสาธุนั่น นั่นคุณบอกว่า
เมตตากันนั่นน่ะครูบาอาจารย์ยิ่งดุก็ยิ่งมานั่นน่ะยิ่งดุก็ยิ่งเข้าหาใช่ไหมเพราะว่าท่านเมตตาอยากให้ลูกๆดีทุกคนนั่นน่ะเห็นไหมไม่ว่าใครนะใครดุก็เข้าหานั่นน่ะเมตตาอ่อนน้อมอย่าหนีให้ได้นิพพานแล้วค่อยหนี ใช่ไหมให้ได้อย่างหลวงตามหาบัวแล้วเห็นว่าสบายไปอยู่ที่ไหนก็สบายนายโยมเนาะนั่นเอาให้พรไว้ก่อนเนาะยะถาวริวาปุลาปริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะธมิชาตุจงสำเร็จโดยจะปันทะเปปุเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยถาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติลโสยถาเหมือนแก้วมณีสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอให้